ศักดิ์สิทธิ์ที่คงพิฆาตเราว่าถ้าทำโลศักดิ์สิทธิ์ที่พร้อมปกป้องคนที่เธอรักความศรัทธาอันแรงกล้าต่อเทพเอลีออนเธอคือพริตตี้ดอนนั่นสุดยอดตำนานวาล์คิรีเป็นไงเป็นยังไงแม่เรามีเพลงเปิดตัวด้วยนะครับโอเคอ่ะยินดีต้อนรับทุกคนเลยนะครับสำหรับวันนี้BDO Guru Talk ของเรานะครับก็มาถึงอาชีพวาคิรี่กันแล้วนะครับวันนี้เป็นวาคิรี่ Awake นะครับผมแล้วก็กูรูที่จะมาช่วยเราเจาะลึกในวาคิรี่ Awake วันนี้ก็มี2ท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับน้องเฟรนพาดินพริตตี้ดอลและพี่ฟุกวาคิรี่พัทลาสวัสดีครับทั้งสองท่านสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอเคดังแล้วนะโอเคเอ้ยซึ่งเพลงเมื่อกี้แบบว่าจริงๆฟังแล้วแบบดูแบบมี impact มากเลยครับรู้สึกแบบฟังแล้วแบบอยากจะหยิบหอกวาคิรี่ขึ้นมาแล้วก็แบบออกไปต่อสู้เลยอะอันนี้คือเป็นเพลงที่แบบเพื่อนๆทำให้ใช่ไหมน้องเฟนใช่ค่ะนะเพื่อนๆก็น่ารักเนาะเป็นไงพี่ฟุกฟังเพลงพาราดินพิตตี้ดอลไปแล้วเป็นไงบ้างครับตะกี้แอบไปเห็นคอมเมนต์นะบอกว่าอาชีพโกงอ่ะมีเพลงประจำอาชีพด้วยอ่ะเออมีไม่ธรรมดาอาชีพอื่นอยากได้เขาต้องไปร้องเองใช่ไหมแบบนั้นฝากบอกว่าไม่ต้องมีแหละดีแล้วแต่เพลงติดหูอยู่เหมือนกันนะเอ๊ะต้องขอบคุณมีเพื่อนๆแบบว่าส่งมาหลังไมค์ว่าเอ้ยพี่แมวเปิดให้หน่อยแบบว่าเนี่ยมีเพลงประจำด้วยเนาะอ๋อยินดีต้อนรับพี่ฟุกแล้วก็น้องเฟรนอีกครั้งนึงนะครับเข้าสู่กูรูทอล์กเนาะวันนี้ยังไงรบกวนทั้ง2ท่านด้วยนะครับช่วยเจาะลึกวาคิรี่ให้ฟังหน่อยว่าแบบเป็นยังไงบ้างสำหรับวาคิรี่ตอนนี้เนาะอ่ะได้อ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเริ่มกันที่สำหรับตัววาคิรี่ครับเอาเป็นว่าแพทที่ปรับ DR ล่าสุดมาเป็นยังไงบ้างของแต่ละคนเอาฝั่งของน้องเฟย์ก่อนก็ได้ค่อนข้างโกงนะแล้วก็รู้สึกว่าตั้งแต่เอาหลบพิเศษออกอะดาเมจมันดูเสถียรเยอะขึ้นเลยส่วน DR ที่ปรับมาใหม่อะมันถึกจนรู้สึกว่าตัวโล่งจนโกงไปเลยอะแต่อันนี้ก็ต้องมารอดูว่าอาวุธราชันเข้าอ่ะคิดว่าน่าจะตัวละลายเหมือนเดิมค่ะคือค่อนข้างชอบไหมตัวเฟย์ชอบไหมก็ไม่เลยเพราะว่าอะไรอ่ะมันค่อนข้างง่ายไปหน่อยอ๋อมันแบบไม่ค่อยท้าทายอะไรประมาณนี้ใช่ไหมใช่ค่ะแล้วพี่ฟุกเป็นยังไงบ้างสำหรับแพทปรับ DR มาใหม่คิดเห็นยังไงบ้างครับคือมันแบ่งออกเป็น2แบบจริงแล้วอ่ะตัวละครวาคิรี่เนี่ยพื้นฐานมันถึกอยู่แล้วเองแต่ว่ามันก็จะมีเอฟเฟคเรื่องหลบพิเศษอะไรมาเพิ่มใช่ไหมในเรื่องของ PvE เนี่ยไม่ค่อยได้รับผลกระทบเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเจมหรือว่าเซตอัพในการฟาร์มมอนเราใช้โจมตีเป็นหลักอยู่แล้วมันก็จะไม่ได้เน้นเรื่อง DR มันก็จะไม่ค่อยรู้สึกว่ามันแตกต่างเท่าไหร่ยิ่งล่าสุดเลยที่เลือดเยอะเนี่ยยิ่งไปกันใหญ่เลยเพราะว่าแต่ก่อนนี่ใส่หูนัก2ชิ้นในการฟาร์มอนไฮเทียใช่ไหมอย่าง320หรือ310เนี่ยถอดทิ้งไปใส่ทุนกาด2,000ยังไหวเลยคือมันปรับมาค่อนข้างถึกขึ้นเลยอะเนาะแล้วส่วนตัวพี่บุ๊กชอบไหมแพทนี้ไม่ชอบเหมือนกันหรอทำไมอ่ะไม่ชอบตรงที่ว่าหนึ่งเลยอ่ะเรื่องถึกอ่ะมันก็โอเคแหละแต่ว่านอกจากตัวเราถึกแล้วเนี่ยศัตรูก็ถึกขึ้นด้วยอ๋อโอเคเออค
คือด้วยความที่ว่าพี่เองไม่ค่อยเก่งเล่น PVP แต่ถามว่าเรื่องไปอยู่สนามแดงหรือว่าเคยอยู่เคยวอร์มาก่อนไหมก็เคยนะครับแล้วก็มีประสบการณ์บ้างอาการที่ตัวเราถึกอ่ะเราก็ชอบใช่ไหมแต่ศัตรูถึกขึ้นด้วยเราก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะว่าเราต้องเบิร์ดดาเมจจากเขาให้มันเยอะขึ้นซึ่งจริงๆของพี่ต้องไปถามน้องเฟย์แล้วล่ะตัวล่าสุดแพทที่เหมือนจะวากิรี่เหมือนโดนเนิร์ฟมาปะโดนได้ไหมต้องโดนเนิร์ฟมาไหมเรื่องการรีเจนเลือดจะถามน้องเฟนก่อนว่าได้รับผลกระทบเพียงไหมกับพีวีตัวน้องเฟนมองว่าไงมั่งมันปั๊มยาแรงอ่ะปั๊มยาแรงแล้วสำหรับตัววากิรี่เป็นไงบ้างครับฮิวก็โดนเยอะอยู่นะแต่ว่าถ้ามันมีปั๊มยาช่วยก็ช่วยได้เยอะอยู่รู้สึกรู้สึกสำหรับพีวีนะไม่มีผลอะไรเลยเพราะว่าเลือดเยอะขนาดนั้นอ่ะถ้าคุณโดนมอนตีจนเลือดแบบจะตายอ่ะแปลว่าคุณดีอาร์หรือว่ามีดีพีที่ไม่เหมาะกับที่นั่นอยู่แล้วไม่ควรเอาตัวเองไปเสี่ยงแค่นั้นเลยโอเคอันนี้ก็คือตัวแผ่นบัฟที่ผ่านมาแล้วก็เรื่องของ DR เดี๋ยวเรามาเจาะลึกกันในทีละคอนเทนต์แล้วกันนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างสำหรับตัววาคิรี่เนาะเดี๋ยววันนี้ตัวฝั่งของพี่ฟุกเนี่ยก็จะมาเจาะลึกในส่วนของ PVE ตัววาคิรี่ให้เราฟังนะครับแล้วก็เดี๋ยวฝั่งน้องเฟรย์เนี่ยก็จะมาเสริมในเรื่องของ PVP ให้ฟังว่าตอนนี้วาคิรี่มันเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็ถ้าใครมีคำถามเนี่ยอาจจะเป็นช่วงท้ายๆเนาะอาจจะเก็บคำถามไว้แล้วก็เดี๋ยวช่วงท้ายๆมานั่งQ&A กันมานั่งถามกันแต่ว่าถ้ามันมีคำถามที่มันเกี่ยวข้องกับในเรื่องที่คุยอยู่อาจจะยกขึ้นมาถามได้นะครับทีนี้เดี๋ยวผมถามทั้ง2คนก่อนเลยเอาตัวพี่ภูก่อนก็ได้พี่ภูเล่นวิดีโอมานานมากไหมครับตั้งแต่เปิดเลยครับเนี่ยมาตั้งแต่เปิดแล้วตั้งแต่เปิดคือเลือกอาชีพวันที่ไม่ใช่ไม่ใช่แพ็กเกจพรีเมียมนะพรีเมียมที่เขาได้ชุดชูดาเพราะตอนนั้นยังสองจิตสองใจอยู่ว่าตอนนั้นผมยังอยู่เกมไอ้วิดิตัสอยู่จะเป็นวิดิตัสเซิร์ฟไทยนะตอนนั้นพอหลังจากมีคนเขามาเล่นวิดีโอกันแล้วก็หลายๆคนก็ย้ายมาก็จวบเหมาะกับเรารู้สึกว่าเรายังไม่อยากลงทุนกับเกม2เกมพร้อมกันก็เลยซื้อเป็นแพ็คธรรมดาคือเราจะได้เล่นหลังจากแพ็คพรีเมียมเนี่ย1อาทิตย์ก็คือตัวละครผมจะแอคทีฟหลังจากเขาอัปเกรดไปแล้วอาทิตย์ตัวแรกที่สร้างคือซอสเลฟน้องวาคิลี่ยังไม่มาแต่ถามว่าเราเล็งๆวาคิลี่ไว้ตั้งแต่แรกไหมก็ไม่เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยที่เกาหลีอ่ะเขาออกดาร์กไนท์มาแล้วเล็งดาร์กไนท์ไว้ตั้งแต่เริ่มไม่ได้รู้สึกว่าจะต้องเล่นวาคิลี่เป็นเมนตอนที่ตัวละครวาคิลี่เข้าเนี่ยมันมาก่อนไม่แน่ใจว่ามาก่อนจำไทม์ไลน์ไม่ได้ชัดนะมันเป็นกิจกรรมที่ต้องมาเก็บเลเวลใช่ไหมต้องมาเหมือนกับตัวละครใหม่เข้าทุกตัวในบีโอมันก็จะมีเก็บเลเวลนู่นนั่นที่อ่ะเราก็สร้างตัวขึ้นมาเพื่อจะมาเก็บเอาของเอาอะไรเงี้ยปรากฏว่าหงุดหงิดกับตัวละครวาคิรี่เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยก่อนหน้าที่วาคิรี่จะเข้าเนี่ยนินจากับคุโนอิชิเข้าแล้วตามไทม์ไลน์ว่าจะมันก็จะมีเมวาโมซาใช่ไหมแล้วก็คุโนอิชิดินจาแล้วก็มาหมอบิลี่ซึ่งตอนนั้นผมมีคุโนอิชิเป็นเมหลักเล่นคุโนมาก่อนแล้วมาเล่นวาคิลี่เป็นตัวเสริมรู้สึกอึดอัดเพราะว่าคุโนมันแรงมากนะ PVE นี่คือแบบเร็วแวบเลยพอเล่นวาคิลี่แล้วแบบทำไมมันตีเบาจังวะฟันงอนมันก็ไม่ตายแล้วยังไงเนี่ยแต่ก็แบบอ่ะไม่ได้มันก็ต้องเล่นกิจกรรมสุดท้ายแล้วอ่ะเรามาพ้นพบว่าอ๋อเราเล่นผิดวิธีเหรอวาคิรี่เนี่ยมันต้องบัฟก่อนมันต้องเรียกเขาเรียกว่าอะไรเรียกคลิเรียกอะไรมาเตี๋ยตีมอนเร็วมันเขาเรียกว่ามีเวของเขาเลยสุดท้ายแล้วอ่ะมาตัดสินใจตอนที่ปลุกพลังเข้าแล้วแพทปลุกพลังเนี่ยมันไม่ได้ปลุกพลังพร้อมกันหมดทุกตัวละครในตอนนั้นนะครับมันจะแบ่งเป็นเฟสแรกคือตัวละครที่มาเซตแรกก็ได้ปลุกพลังก่อนตัวละครที่มาเฟสที่หลังก็ได้ปลุกพลังที่หลังอย่างเช่นมิสติกไทเกอร์ไอ้ดักไนท์
วากิลี่อะไรพวกนี้มันจะได้ปลุกพลังที่หลังอืมมาตัดสินใจปลุกพลังแล้วเรียบร้อยรู้สึกว่าดันตกหลุมรักวากิลี่ตรงที่ว่ามันเป็นตัวละครมวยรองอ่ะอืมคือไม่ค่อยมีใครพูดถึงไม่ค่อยมีใครแบบพูดไม่ค่อยมีใครเล่นอืมแล้วเราอ่ะจะไปเล่นคูโนะอิชิคือพอมันปลุกพลังอันนี้ทุกคนก็น่าจะรู้นะว่าก่อนหน้าที่มันจะมีสืบทอดอ่ะมันไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงว่าถ้าคุณจะเติบโตมันต้องปลุกพลังและคูโนะอิชิมันก็จะถือดาบหรือคูไนเนี่ยเป็นกงจักรยักษ์ซึ่งมันแบบไม่ได้ชอบอาวุธนี้เลยเชื่อไหมว่าน้องแม่อันนี้ขออนุญาตนอกเรื่องนะทุกคนขออนุญาตน้องเฟนด้วยพูดเยอะหน่อยครับคือในปีแรกเนี่ยมันจะมีกิจกรรมที่เรียกว่าของเกาหลีเข้ามาจัดในไทยอ่ะไออะไรอ่ะมิทติ้งอ่ะวิดีโอมิทมิทงานมิทติ้งอืมใช่ซึ่งงานมิทติ้งนั้นน่ะมันเป็นงานที่คุณเจคิมเจฮีเนี่ยเข้ามาเมืองไทยรู้สึกจะครั้งเดียวเลยเพราะว่างานปีที่2เขาไม่ได้มาถูกต้องไหมเราจะเป็นคนอื่นมาแทนว่าปีแรกเนี่ยคุณจิงคิมเขามาครับแล้วเข้ามาบอกว่าคือมาถามอ่ะมาประมาณว่าแบบสอบถามผู้เล่นอ่ะแล้วผมเนี่ยได้มีโอกาสขึ้นเวทีผมไปไม่รู้ว่าใช่ผมหรือเปล่าแต่ผมว่าน่าจะเป็นหนึ่งคนในหลายๆคนที่เป็นบอกว่าเฮ้ยผมอยากจะเล่นอาวุธเนี่ยดาบโล่เนี่ยวาคิลี่ตอนแรกมันเป็นดาบโล่ถูกต้องไหมเอาเวก็จะเป็นถือหอกตอนแรกก็ไม่ได้ชอบหรอกทองเราชอบดาบโล่จะเป็นไปได้ไหมที่จะกลายเป็นเหมือนกับปลุกพลังในอีกสายซึ่งแบบว่ายังใช้อาวุธเดิมอะไรประมาณนั้นเขาก็บอกว่าเป็นไอเดียที่ดีนะคุณเจเขาพูดเลยคือให้ล่ามแปลอะไรเงี้ยบอกเป็นไอเดียที่ดีนะแล้วหลังจากนั้นมาก็ประมาณปีกว่าก็ยังมีสืบทอดมาผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเขาฟังเราหรือเปล่าวะคืออันนี้มโนไปเองว่าเขาฟังเราแต่ที่แน่ๆอันนี้เป็นเรื่องตลกมากนะแม่ขออะไรนะขอคุยเลยครับก่อนที่จะลงจากเวทีคุณเจเขาถามว่าอยากได้อะไรเพิ่มไหมพี่เขาบอกไปว่าขอชุดชั้นในเยอะๆขออะไรนะชุดชั้นในใช่อ๋อหลังจากนั้นนะหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านหลังจากงานนะเขาอัปเดตแพทมาชุดชั้นในที่มันไม่เคยมีอ่ะแต่จริงคือเขามีขายในต่างประเทศมานานแล้วเขามาขายในเมืองไทยหมดเลยเป็นเรื่องตลกนะน้องเฟนแล้วกันน้องเฟนกลับมาที่เป็นไงบ้างตอนน้องเฟนตัววาคิลี่เอาเวนี่คือเริ่มเล่นมาตั้งแต่เมื่อไหร่น้องเฟนเล่นเกมนี้มานานยังก็เพื่อนชวนเล่นหลังเกมเปิดประมาณ 1-2 เดือนนะคะพอเฟนมาเล่นได้ประมาณเดือน2เดือนเงี้ยคนชวนมันก็เลิกเล่นไปแล้วตอนนั้นก็เล่นซอแล้วก็ PVP ยังไม่ค่อยเป็นแหละแต่ว่าตั้งชื่อตระกูลเอาไว้อะรอวาคิลี่แหละแล้วก็มาเล่นเกมนี้เพราะเห็นอาชีพวาคิลี่นี่แหละอันนี้คือแบบว่าปกติเวลาเล่น MMO นี่คือเราจะแบบพุ่งเป้าไปที่แบบพวกพาลาดินอะไรพวกนี้เลยปะใช่ค่ะส่วนตัวชอบเล่นพวกดาบโล่พวกมีโล่อะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบว่าเลือกวาคิลี่นี่คือเหมือนเป็นแบบเป็นอาชีพที่เล็งไว้ตั้งแต่แรกเลยอะไรประมาณนี้ใช่ไหมใช่ใช่แล้วเราตอนที่เราเลือกเล่นวาคิลี่มานี่คือเล่นมาตลอดเลยไหมเป็นตัวเมนตั้งแต่แรกเลยไหมครับใช่ค่ะเล่นมาตั้งแต่แรกเลยเคยแบบว่ามีไปเปลี่ยนเมนไปเล่นตัวอื่นบ้างไหมยังไม่เคยเลยเนาะก็เรียกได้ว่าทั้งสองคนเนี่ยเป็นคนที่มีประสบการณ์ในการเล่นวาคิลี่มาค่อนข้างเยอะแล้วก็ค่อนข้างยาวนานทั้งอย่างพี่ฟุกเองก็เล่นมาตั้งแต่นี่จริงๆตั้งแต่วาคิลี่เข้าพี่ฟุกก็เริ่มเล่นมาตลอดใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็เลือกเป็นเมนหลักหลังจากปลุกพลังเข้าครับเนาะทีนี้ผมให้ทั้งสองคนเดี๋ยวให้เอาทีละคนเลยละกันว่าอยากเห็นภาพรวมของตัวอาชีพวาคิลี่ว่าณปัจจุบันตอนนี้สำหรับวาคิลี่แล้วอะภาพรวมอาชีพวาคิลี่อะมันเป็นยังไงบ้างเอาที่แบบว่ามันผ่านการบัฟเนื้ออะไรมาต่างๆนานาเนี่ยณแพทปัจจุบันอะวาคิลี่เอเวกเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเอาน้องเฟนก่อนก็ได้ครับขอเป็นข้อดีกับจุดเด่นของอาชีพวาคิลี่เอเวกในมุมน้องเฟนคิดว่ามีอะไรมั่งสักครู่นะคะ
ข้อดีก็เป็นอาชีพที่ค่อนข้างถึกค่ะเพราะว่ามันมีพาร์ทสิทธิ์ DR แล้วก็คิดว่าเป็นอาชีพที่ค่อนข้างครบเครื่องนะมีทั้ง Perfect Guard มี Heal มีทั้ง PA แล้วก็เป็นตัวที่สร้างจังหวะเวลาเล่นกรุ๊ปไฟท์ได้ดีเลยเพราะว่ามีสกิลดูดคือครบเครื่องเหมือนกันเนาะฮิลก็มีถึกตัวมันถึกด้วยไหมค่อนข้างถึกค่ะมีจับอีกต่างหากใช่ปะใช่ค่ะเออดูข้อดีดูค่อนข้างเยอะแล้วถ้าเป็นในมุมของข้อเสียบ้างล่ะจุดด้อยของตัววาเคลลี่น้องเฟนคิดว่ามันมีอะไรบ้างถ้าเป็นตรงนี้ก็จะเสียตรงสเกลใหญ่ๆพวกกิลลีกหรือวอลค่ะบัฟอาชีพก็ไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่ยังไงก็ลื่น10คนแจก GC มามันต้องโดนสักคนแหละเหมือนเป็นบัฟเอาไว้วิ่งไม่ให้เสียสเตมิน่าเฉยๆอะค่ะแล้วก็ข้อเสียส่วนอื่นของวาอเวคือมูฟเมนต์มันดีกว่าวาสืบก็จริงแต่จะมูฟเมนต์แต่ละทีก็สเตมิน่าหายแบบงงๆได้เลยอะแล้วคิดว่าพวกผู้เล่นใหม่หรือคนที่จะมาเล่นวาเวกอะส่วนใหญ่มักจะตกมาตายตรงที่มูฟเมนต์นี่แหละค่ะคือมูฟเมนต์มันแบบเป็นคิดว่ามันน่าอึดอัด นะกว่าชีพอื่นอะอันนี้ฟังจากปากคนที่พยายามเล่นแล้วก็เลิกไปนะหลายๆคนคือเหมือนเป็นตัวที่แบบมูฟเมนต์นี่คือแบบว่ามันต้องเขาเรียกว่าไงมันจำกัดเกินไปแล้วก็มันต้องหาวิธีในการแบบมูฟเมนต์ค่อนข้างยากกว่าตัวอื่นๆอย่างเงี้ยเหรอครับที่บอกว่าบัฟอย่างอื่นในมันมีแค่บัฟโปรเทคชันนะคะมันไม่มีป้องกันงาที่มันอื่นคือมันมีโอกาสโดน CC ค่อนข้างสูงใช่ไหมใช่ค่ะใช่ส่วนตัวมูฟเมนต์นี่คือมันยากเหรอหรือว่ามันน้อยหรือว่ามันยังไงอะที่น้องเฟนบอกมันยากอะเพราะว่ามันโดนเนิร์ฟมาเยอะมากเลยตัวมูฟเมนต์มันใช่ไหมแล้วฝั่งพี่ฟุกบ้างครับตัวพี่ฟุกคิดว่าตัวจุดเด่นกับข้อดีของวาคิลี่พี่ฟุกคิดว่ามีอะไรมั่งถ้าเสริมจากที่น้องเฟนพูดไปก็จะคล้ายๆน้องเฟนก็คือตัวละครวาคิลี่เนี่ยเป็นตัวละครที่สามารถดูแลตัวเองได้ทั้งในเรื่องของ PVE แล้วก็ PVP 1เลยมีคิวคือตัวเองเนี่ยสามารถที่อยู่ตัวเองได้ด้วยแล้วก็ถ้าอยู่ใกล้เพื่อนก็เพื่อนก็ได้รับอานิสงส์ด้วยประมาณกับ2คือมี DR ที่สูงก็คือเป็นตัวถึกนั่นแหละแต่ว่าไม่ช้านะไม่ช้าส่วนเรื่องข้อติของวาคิลี่ก็จะคล้ายๆกับเฟนก็คือมันมีมูฟเมนต์ที่ค่อนข้างต้องเข้าใจนิดนึงไงประมาณว่าแดชไปทางซ้ายเอากลับคาแรกแดชกลับมาข้างหลังเอากลับคาแรกแดชไปข้างหน้าอเวกอะไรเงี้ยมันก็เลยจะงงๆกับคนเล่นผู้เล่นใหม่นอกนั้นก็ว่าเป็นตัวละครที่ครบเครื่องนะครับจะมีติอีกนิดเดียวคือจำเป็นต้องเข้าใจในเรื่องของการเอ็กบัฟตัวเองก่อนที่จะไปออกสกิลอ่ะก็คือต้องเป็นตัวที่ต้องทำความเข้าใจค่อนข้างสูงในการเล่นตัววาคิลี่เอาง่ายคือเหมือนจะกึ่งๆเหมือนมันไม่ได้เล่นง่ายไหมมันเล่นยากประมาณนึงเลยปะคือเหมือนจะเป็นตัวละครที่เข้าเหมือนจะเป็นตัวละครที่ง่ายแต่ก็ไม่ได้ง่ายสำหรับการเข้าถึงใช่ปะต้องใช้การฝึกฝนประมาณหนึ่งถึงจะเล่นได้ดีใช่ไหมโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาเจาะไปทีละอันเลยแล้วกันสำหรับในเรื่องของ PVE แล้วกันนะครับเรื่องของตัว PVE เนาะอ๋อขอบคุณเลดน้องไปเตยด้วยนะขอบคุณค่ะขอบคุณแบงค์ด้วยคุณครับสำหรับเรื่อง PVE ในตัววาคิลี่นะวาคิลี่เนี่ยเราเริ่มกันที่ตัวโลเทียก่อนแล้วกันเหมือนจริงๆมันจะเป็นตัวที่พูดถึงมากเลยในการฟาร์มมอนโลเทียไอ้พวกรถไถอะไรเนี่ยสำหรับโลเทียพี่ฟุกวาคิลี่อ่ะฟาร์มเป็นยังไงบ้างครับไอ้พวกแบบดงหมาป่าแดงใต้น้ำมิวหมอกอาร์คมานฮิสเทียเซนทอร์อะไรพวกเนี้ยฟาร์มดีไหมสำหรับตัววาคิลี่ถามน้องเฟนก่อนก็ได้ครับว่าในมุมมองคนที่เล่น PVP เนี่ยถ้าเอาวาคิลี่อเวกมาฟาร์มเนี่ยเป็นยังไงบ้างอ้าวพี่ติดน้องด้วยไหนอาจจะตื้อๆนิดนึงต้องขอโทษด้วยนะคะน้องไม่สบายน้องไม่สบายเอาไปเลยเดี๋ยวผมพูดใช่ไหมก็คือถ้าในมุมมองของหนูอะ
ถ้าเป็นโลเทียก็มันกินค่าสเตมิน่าเยอะที่มันปรับมาใหม่ใช่แล้วยังรู้สึกว่าดีอยู่ไหมก็ดีค่ะค่อนข้างดีครับผมแล้วในมุมของพี่ฟุกล่ะสำหรับตัวมอนโลเทียครับคิดว่ามันฟาร์มดีไหมสำหรับตัววาคิรี่ถ้าเป็นโลเทียแบบที่มอนต่อกองอ่ะมันไม่ไกลกันมากอ่ะตัวรถไถยังทำงานได้นะก็คือมันจะยังพอที่จะแบบเอาไปกดจะคิดขวาสเปซบาร์ค้างสำหรับคนที่เข้าใจนะว่าเออมันเล่นแบบรถไถก็คือขวาเป็นบาร์ค้างแล้วมันก็จะเปิดไปได้แต่มันจะไม่ได้แบบว่าเออ Infinity เหมือนก่อนหน้าที่โดนเนิร์ฟแล้วแต่มันก็ยังเล่นได้นะดังนั้นหลายๆคนก็เลยนิยมนะในผู้เล่นที่แบบว่าไม่ได้จะจริงจังกับอาชีพนี้นะมักจะเอาวาคิเรียเวกเนี่ยไปถ่ายมอนโทเทียเก็บของกันซะมากเป็นหนึ่งในตัวละครที่ได้รับความนิยมละกันอาจจะไม่ได้แบบดีที่สุดแบบเต็ม 100% แต่ผมให้ 90% ก็คือมันง่ายเพราะว่ากดแค่สเปซบาร์ที่ขวาค้างแต่จริงเดี๋ยวนี้มันกดไม่ได้เกิน1นาทีนะระบบมันก็จะล็อกเราก็ต้องปล่อยคีย์บอร์ดแล้วกดใหม่ประมาณนี้ครับก็คือยากขึ้นกว่าแต่ก่อนนิดเดียวก็คือแต่ก่อนมันเคยสบายเกินไปอ่ะบางคนตั้งที่คลิปที่เขาเอาไปลงอ่ะตั้งพวงมาลัยเลยนะชอยพวงมาลัยมาหมุนอยู่คาดิวเนี้ยมันก็เกินไปนิดนึงเขาก็เลยปรับถ้าสมมติว่าในมอนโลเทียถ้าให้คะแนนเต็ม5คะแนนพี่ฝุกให้เท่าไหร่สำหรับตัววาคิรี่เอาเวฟมี 4.5 มั้ยได้ครับเพราะก็คือเกือบดี 4.5 ครับเพราะว่าหัก0.5เรื่องของสเตมิน่าเพราะว่าคนเล่นใหม่จะแย่ตรงที่หลอดขาวเขาจะน้อยประมาณนั้นแล้วถ้าขึ้นไปมอนมิเทียบ้างล่ะครับสำหรับมอนมิเทียอย่างพวกเออร์เวียออกแดงยักษ์อะไรพวกเนี้ยพี่ฝุกเป็นยังไงบ้างไม่ค่อยมีปัญหาแล้วเพราะว่ามอนดอกกองมันอยู่ใกล้ครับมันสามารถที่จะกดสกิล WF เพื่อจะพุ่งไปมอนกองต่อไปได้เลยต้องเป็นสกิลที่อาจจะกินสเตมินานิดนึงแต่ว่าคูลดาวน์มันก็เร็วแล้วก็มันมีดาเมจค่อนข้างสูงก็สามารถที่จะต่อสกิลทำดาเมจต่อได้เลยส่วนไฮเทียไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่าเราต้องคอมโบก่อนจนเสร็จกองอยู่แล้วถึงจะย้ายกองต้องไหมมันก็จะมีวิธีมูฟเมนต์ที่แตกต่างกันไปจากโลเทียมิดเทียอะไรทีนี้ตัวมิดเทียถ้าพี่ปุ๊กลองให้คะแนนสำหรับมิดเทียพี่ปุ๊กให้ประมาณเท่าไหร่เอาจากใจเลยนะมันมีตัวละครอื่นที่ทำหน้าที่ตรงนี้ได้ดีกว่าในมิดเทียนะผมให้3พออืมโดยยังแบบว่ากลางๆเหรอใช่ครับกลางเพราะว่ามันมีตัวละครอื่นที่1มูฟกองไวกว่า2ดาเมจที่เขามูฟมอนต่อกองไปอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันเป็นมอนไฮเทียแล้วดังนั้นเนี่ยมันจะต้องคอมโบต้องไหมประมาณ3ประมาณ3ส่วนไฮเทียเนี่ยไฮเทียหลายๆคนอาจจะไม่ทราบว่าวาคิรี่เนี่ยมันเป็นตัวละครที่เอาตัวรอดได้ดีมันก็เลยสามารถที่จะไปฟาร์มมอนที่โผล่ได้อย่างแอดเดเคียผมไม่ได้มีคลิปมาให้ดูนะว่าสามารถจะฟาร์มได้โดยที่ไม่ได้สูงมากใช่คะแนนจะเต็ม5เนาะคะแนนเต็ม5ถ้าอย่างตัวไฮเทียอย่างเงี้ยครับอย่างเช่นพวกแบบ320ทุนการ์ดหลุมศพเข็มขัดเดโบหรือว่าพวกดาร์คซีเกอร์พวกป่าแอชพวกโทรอะไรพวกเนี้ยฟาร์มค่อนข้างดีไหมพี่พุกเป็นยังไงมั่งสำหรับตัววาคิรี่ต้องบอกว่าน้องเป็นตัวละครที่ดาเมจสูงแต่ต้องคอมโบให้ดี2คือมีเงื่อนไขการใช้สกิลอะไรพวกเนี้ยมันค่อนข้างไม่ค่อย AOE เท่าที่ควรครับมันจะเหมาะกับบางที่อย่าง320เนี่ยมันได้เพราะว่าไม่ต้องใช้ AOE เยอะขอแค่มีดาเมจจัดก็ลงได้หมดกองแต่ว่าถ้าไปพวกอย่างซิคาเลียนหรือว่ามอนมันกระจายอย่างเดเคียไม่ใช่เดเคียไอ้โคมไฟที่ไหนหลุมศพไม่ใช่ตรงไอ้นั่นน่ะกิ่งไม้หนามกิ่งไม้หนามอ่ะซึ่งมอนมันค่อนข้างที่จะแบบหลากหลายอะน้องจามไม่ค่อยดีคือมันมีปัญหาเรื่อง AOE เหรอพี่ปุ๊กคือสกิล AOE มันไม่กว้างเหร
สกิล AOE ไม่ค่อยมีส่วนใหญ่จะเป็นสกิลที่เป็นรูปทรงกลวยแทงไปข้างหน้าเห็นปะสังเกตปะมันจะเป็นรูปทรงกลวยแทงไปข้างหน้ามันจะมีสกิล AOE ที่ไม่ค่อยเยอะมีมา2สกิลที่เป็นแบบกว้างเลยอะไรเงี้ยดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราเข้าหากรุ๊ปมอนอ่ะมันเลยจะจำเป็นต้องคิดนิดนึงว่าเรายืนอยู่ตรงตำแหน่งไหนของมอนแล้วจะปิดด้วยสกิลไหนที่มันครอบคลุมมอนได้มากที่สุดมันก็เลยเป็นอาชีพที่ไม่ได้ง่ายจริงๆไม่ได้ยากนะคือเหมือนตัวดาเมจมันค่อนข้างดีใช่ไหมฮะตัวดาเมจมันค่อนข้างดีใช่ไหมดาเมจค่อนข้างดีครับแต่ว่าจะมีปัญหาเรื่อง AOE หน่อยพูดเลยว่าดาเมจดีแต่ว่าอันเนี้ยผมพูดตรงเลยว่าใน overall แล้วอ่ะมันสู้คลาสอื่นไม่ได้มันไม่ได้เป็นคลาสที่แย่ในเรื่องของการฟาร์มอนไฮเทียเพียงแต่ว่ามันมีคลาสอื่นที่ดีกว่านี้แต่นั้นเนี่ยผมก็คือจะขอให้คะแนนที่ประมาณ4ก็พอคือไปได้ทุกที่อันนี้ผมบอกเลยว่าไปได้ทุกที่และคุณสามารถที่จะฟาร์มได้โดยที่แบบไม่จำเป็นต้องกังวลตัวเองมากเพราะว่ามันคิวได้แล้วสองคือสามารถที่จะแบบว่าฟาร์มได้ด้วยความแรงของเกียร์ที่เรามีไปได้เลยไม่ต้องบอกว่าต้องเกียร์เยอะๆถึงจะฟาร์มได้นี่ถ้าเรารู้สึกว่าดาเมจเราถึงในเขาว่า recommend ที่แผนที่เขากำหนดไว้อะไรเงี้ยก็เข้าได้เลยครับแล้วเรื่องของการดูดเลือดล่ะครับดีไหมว่านี่มีสกิลคิวแบบคิวใหญ่ซึ่งโดนเนื้อไปแล้วหรือจาก30วิทุกๆ30วิเป็น1นาที30วิกับสกิลกระแทกโล่ที่มีคูลดาวน์แบบเร็วมากประมาณ5วิก็กระแทกโล่แล้วได้เลือดก่อนหน้านี้กระแทกโล่จะได้เลือดประมาณ1,000กว่าแต่ตอนนี้มันเนิร์ฟเหลือทีละ600ก็ถามว่ามันส่งผลกระทบเยอะไหมนิดนึงนิดเดียวเพราะว่าถ้าเรา DR สูงอยู่แล้วอ่ะเวลาเราไปฟาร์มมอนที่ไฮเทียมันเลือดมันไม่ค่อยลดเท่าไหร่หรือถ้าลดก็ลดไม่เยอะไม่ถึงครึ่งหรอกดังนั้นน่ะในการที่จะกระแทกโล่เพื่อจะรีเจนเลือดคืนมาหรือฮิลตัวเองเพื่อให้ได้เลือดกลับมาใน1นาทีครึ่งอ่ะมันเพียงพอแล้วเดี๋ยวนี้ยาถาวรมันก็ฮิลเลือดได้เร็วขึ้นแล้วเนาะได้แรงจำนวนขยะในแต่ละพื้นที่อย่างของตัววาเคลี่นี่ถือว่าเป็นมาตรฐานไหมครับมาตรฐานกลางๆไม่ได้โดดเด่นไม่ได้แบบเยอะเวอร์หรือว่าไม่ได้น้อยเวอร์อะไรเงี้ยอยู่ในระดับการอย่างในคลิปเนี่ยของ320เนี่ยมันจะมีตัวละครบางตัวที่เขาได้20,000ใช่ไหมใช่อย่างวาคิดี้ก็จะประมาณ 17,800 นะที่ผมได้อยู่แต่ด้วยเงื่อนไขของผมคือ AP ผมยังไม่ได้สูงนะ AP ผมอยู่ประมาณ309นะครับว่าเราก็บัฟยาบัฟอะไรมาฟาร์มได้เท่าที่ฟังจริงๆเหมือนวาคิลี่เอาเวกอะถ้าในมอนแบบว่าโลเทียมิดเทียเนี่ยฟาร์มได้ปกติไม่ได้มีปัญหาแต่ว่าในมอนโลในมอนไฮเทียเนี่ยเหมือนว่าเป็นตัวที่ดาเมจแรงแหละแต่ว่าด้วยมีปัญหาเรื่อง AOE หน่อยเพราะว่าสกิล AOE น้อยที่แบบเป็นกว้างๆอะน้อยมันเลยเหมาะกับมอนที่เป็นกองแบบเล็กๆหรือเปล่าครับใช่ครับพวกโทรพวกไกฟินล่าง320 310อะไรเงี้ยที่แบบว่าไม่ต้องการ AOE กว้างมากๆอะไรเงี้ยใช่พวกนี้จะฟาร์มดีใช่ไหมครับ310ก็สบายเลยแล้วตัววาคิเลียเวกเองอ่ะเวลาฟาร์มมอนกดเยอะไหมพี่ปุ๊กเหมือนจะสักเห็นคูลดาวน์ที่ขึ้นทางด้านล่างขวามือไหมฮะครับนั่นคือสกิลคูลดาวน์ทั้งหมดเห็นไหมเหมือนเยอะไหมแต่ว่ากดจริงไม่ได้เยอะขนาดนั้นมันเป็นเหมือนกับการสืบนิ้วจากซ้ายขวาคือเขาต้องขออภัยจริงที่อาจจะอธิบายได้ไม่เคลียร์เท่าไหร่เพราะว่าผมเล่นมานานมากจนรู้สึกว่ามือมันไปเองอัตโนมัติแล้วมันก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ได้ยากในการกดคอมโบนะเดี๋ยวผมแชร์จอก็ได้เดี๋ยวตอนคอมโบเดี๋ยวเป็นตอนเทคนิคก็ได้พี่ฟุกเดี๋ยวโอเคได้เดี๋ยวอันนั้นเดี๋ยวให้แบบว่าสอนพวกกดคอมโบอันนี้คือแค่อยากรู้ว่ามันสรุปว่ามันยากไหมครับเวลาเล่นไม่ยากตัววาคิลี่ไม่ยากใช่ไหมถ้าจดถ้ากดได้ชินมือแล้วอ่ะจะรู้สึกเลยว่าเอ้ยมันไม่ได้ยากนะมันก็ง่ายมากนะคอมโบอ่ะแล้วฟ้ากดเยอะไหมลักษณะของการกดมันจะเป็นการกดแช่มากกว่าสกิลหนึ่งมันจะมีกดแช่อยู่
พื่อเรียกกระแสกระแสสกิลกระแสนะประมาณนั้นอ๋อถ้าฟาร์มหลายๆชั่วโมงนี่คือเมื่อยมือไหมพี่ปุ๊กก็นิดนึงครับก็มีความเมื่อยส่วนใหญ่จะเป็นหนักชิปชิปกับคลิกขวาอะไรเงี้ยอ๋อตามมาร์คิลี่เนี่ยผมบอกเลยนะอันนี้วอร์นิ่งให้คนที่จะมาลองแบบตั้งใจจะเล่นเป็นจริงเป็นจังสำหรับการฟาร์มมอนนะเมาส์คุณจะพังคลิกขวาก่อนเมาส์ผมพังคลิกขวามา 2-3 ตัวแล้วเหมือนเล่นมาแสดงว่าจริงมันก็กดก็เป็นตัวที่กดค่อนข้างเยอะเหมือนกันในการฟาร์มก็นิดนึงครับแต่ไม่ได้เยอะมากครับโอเคอันนี้ก็คือเป็นตัวITR PVE เนาะสำหรับตัววาคิรีก็ดูฟังดูก็จริงๆเหมือนจะไปฟาร์มได้ในทุกพื้นที่ไม่ได้มีปัญหาอะไรก็เหมือนจะอยู่ในระดับกลางๆไหมพี่ปุ๊กมันแบบขยะมาจะไม่ได้โดดเด่นใช่ก็คือตามเทียร์ของตามเทียร์ลิสต์นะที่เขาจัดกันอ่ะมันก็อยู่ประมาณกลางๆของวาคิรีแต่ว่าคือมันด้วยอาชีพที่คนเล่นน้อยคนที่เขาฟาร์มได้ขยะดีๆหรือว่าที่มีเทคนิคในการฟาร์มที่มันดีกว่าผมเนี่ยมียังมีผมเชื่อว่ามีแล้วก็น่าจะหลายคนด้วยมันมีคนที่ทำขยะได้ดีกว่าผมก็มีแต่ว่าเขาไม่ได้เอาไปข้อมูลไปลงอะไรเงี้ยดังนั้นอะความน่าเชื่อถือมันก็เลยค่อนข้างที่จะน้อยเพราะว่าอย่างที่บอกสถิติมันน้อยคนเล่นน้อยมันก็เลยบอกอะไรไม่ได้มากแต่ผมเนี่ยกล้าการันตีนะว่าน้องวาเนี่ยเป็นตัวละครที่ไปได้ทุกที่ไม่ได้จำกัดว่าจำเป็นต้องฟาร์มที่นี่ที่เดียวเท่านั้นถึงจะแบบ efficiency ดีที่สุดอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาที่เด็กเขาเรียกว่าอะไรมันไม่ได้ดีที่สุดในทุกที่ไงมันก็เลยกลายเป็นเหมือนกับ overall มันก็เลยดูกลางๆครับประมาณนั้นครับผมก็คือเอาไปฟาร์มได้ไม่ต้องเป็นห่วงว่าจะกลัวแบบว่าเล่นไม่ได้ฟาร์มไม่ดีไม่ได้ขนาดนั้นก็เอาเป็นตัวไปฟาร์มได้แต่ว่าอยู่ในระดับกลางๆเนาะโอเคอันนี้ก็คือจะเป็นในส่วนของ PVE เดี๋ยวเรื่องของคอมโบและเทคนิคในการ PVE เดี๋ยวเราจะทำให้ดูด้วยวันนี้ว่าแบบพี่พุกเขามีคอมโบมาด้วยนะครับนะก็สรุปก็คือสำหรับในคอนเทนต์ PVE เนี่ยคนที่อยากจะลองเอาวาคิรีไปฟาร์มหรือแม้กระทั่งผู้เล่นใหม่ที่มาเริ่มเล่นแล้วรู้สึกว่าชอบวาคิรีมากเลยแบบอุ้ยหอกโล่แบบเท่มากอยากเอาไปเล่นอ่ะจริงๆการเริ่มต้นเล่นด้วยวาคิรีก็เล่นได้ถึงแม้ว่าตัวมันจะดูแบบว่าซับซ้อนหน่อยแต่ต้องทำความเข้าใจหน่อยประมาณนึงแต่ผมคิดว่ามันไม่ได้ยากเกินไปหรอกถ้าเราจะฝึกเล่นจริงๆอ่ะนะถ้ามันมี how to เยอะอะไรเงี้ยก็เริ่มเล่นได้เลยไม่ว่าจะไปฟาร์มมอนโลเทียมิดเทียเนี่ยไม่ได้มีปัญหาในมอนไฮเทียก็ไปได้ทุกพื้นที่เพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นตัวที่ฟาร์มมอนแบบโดดเด่นเป็นแบบท็อปเทียขนาดนั้นเนาะสำหรับตัว PVE เนี่ยก็อยู่ในระดับกลางๆก็ฟาร์มได้ประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องของ PVE อ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาเข้าสู่เรื่องของ PVP บ้างสำหรับ PVP เนี่ยในมุมของน้องเฟรนเองมองว่าตัววาคิลี่อเวกอะครับมันถ้าให้พูดรวมๆเหมือนมันอยู่ตำแหน่งไหนในการเล่นกรุ๊ปไฟท์มันเป็นตัวแทงค์ไหมมันเป็นตัวชนตัวเปิดได้ไหมหรือเป็นตัวทำดาเมจหรือก็ซับได้หรือเป็นตัวป่วนล่อดึงอะไรเงี้ยคือมันเล่นเป็นโลไหนได้บ้างครับใน PVP สำหรับตัววาคิลี่อเวกถ้าเป็นในกรุ๊ปไฟท์นะว่าอเวกมันจะเป็นตำแหน่งตัวล่อตัวชนแล้วก็ตัวเปิดหรือว่าจังหวะ2ก็ได้หมดเลยมันค่อนข้างดีเลยอะค่ะครับคือต่อให้เล่นไม่เป็นอะถ้ากล้าเข้าก็คือทำกรุ๊ปเขาเสียจังหวะได้เหมือนกันขอแค่ใช้สกิลดูดเป็นอะไรอย่างเงี้ยต่อให้ไม่มีผู้ดำร้อยแล้วก็ยังไงไฮไลท์มันอยู่ที่สกิลดูดอะค่ะคือส่วนตัวเฟนอะเล่นได้หมดทุกตำแหน่งเลยในวอร์แต่ตำแหน่งที่เหมาะสมก็คือเป็นตัวเปิดตัวชนให้ตีหลักนี่แหละคือแบบเล่นได้หลายตำแหน่งถ้าในมุมของตัวโนเฟนเองมันรู้สึกว่าเล่นตำแหน่งไหนเวิร์กสุดสำหรับตัววาอเวกตีหลักค่ะคอยเป็นแบบคอยเป็นตัวเปิดได้ไหมหรือว่าต้องรอจังหวะ2ดีกว่าก็ได้ทั้งหมดเลยเปิดก็ได้ชนก็ได้จังหวะ2ก็ได้หมดเลยคือทำได้ดีหมดเลยใช่ค่ะทีนี้ในเรื่องของการเล่น PVP สำหรับตัว Valkyrie Away อะครับเดี๋ยวขอเจาะทีละคอนเทนต์เลยแล้วกันเนาะจากเริ่มที่จาก 1-1 แล้วกันสำหรับการสู้แบบ 1vs1 สำหรับตัว Valkyrie Away เป็นยังไงบ้างน้องเป็นเก่งไหมถ้า 1-1 ถือว่าเก่งเลยค่ะแล้วก็แต่ก็เป็นตัวที่ถือว่าเล่นค่อนข้างยากพอสมควรนะเพราะว่า Valkyrie Away มันเป็นตัวที่
ออกสกิลระยะกลางใช่ไหมคะแล้วก็ CC มันค่อนข้างใช้โดนยากอย่างเงี้ยเหมือนกับต้องใช้เวลาอยู่กับอาชีพนี้พอสมควรเลยอะถือว่าใช้เล่น1-1ยากมากเพราะว่าอเวกมันไม่มีสกิลที่จะแบบเอื้อต่อการลุกเท่าไหร่มันจะเป็นการแบบตั้งรับมากกว่าที่เฟซเล่นก็คือแบบเหมือนฝืนธรรมชาติตัวเองด้วยอะไรเงี้ยแต่ถ้าคนที่เคยดูคลิปมอนเทดอะที่เฟซลงส่วนใหญ่เวลา1-1อะเฟซจะแจก CC ซ้อน CC เรื่อยๆวนลูปไปอะค่ะมันไม่ค่อยคาดหวังกับสกิลจับเท่าไหร่คือแบบสกิลจับว่าถามว่ามันดีไหมมันก็ดีแต่ว่าดีที่มันมีให้แต่ movement หรือ mobility ในอาชีพมันไม่ค่อยเอื้อต่อการเล่นแบบแนวลุกเท่าไหร่เฉยๆอย่างเงี้ยค่ะถ้าเทียบกับวอมันจะมีไถโล่จับหรืออาชีพอื่นๆวาร์ปไปจับใช่ไหมวาร์คือแบบมีแต่แดดเราต้องจังหวะดีๆด้วยค่ะจับผิดคือโดนเองด้วยอย่างเงี้ยโดยรวมคือเก่งนะสำหรับคนที่เล่นคล่องค่ะครับผมสำหรับตัววาคิรี่เองเท่าที่ลองเล่นมาสู้มาเรารู้สึกว่าสู้อาชีพไหนยากๆบ้างไหมมีค่ะมีบ้างมีตัวไหนบ้างครับก็จะมีเทมเมอร์ค่ะโนวาแล้วก็มีวอริเออร์เทมเมอร์นี่คือทั้งสองคาร์ดเลยปะไม่ใช่วอริเออร์ค่ะคอแซพูดผิดอ๋อมีเทมเมอร์มีอะไรอีกตัวนึงนะโนวาแล้วก็คอแซโนวานี่คือสืบทอดหรือว่าเวกครับทั้งคู่เลยค่ะแล้วก็ตัวคอแซด้วยหรอใช่คอแซนี่คือสืบหรือว่าเวกสืบค่ะสืบอ้าวหรอสู้1-1คอแซสืบใช่พูดให้ฟังแต่ละตัวได้ไหมครับสนใจมากตัวอย่างตัวเทมเมอร์อย่างเงี้ยทำไมรู้สึกว่ามันสู้กับเขายากถ้าเป็นเทมเมอร์เพราะว่าวาคิรี่อเวกมันอย่างที่เคยบอกไปอะค่ะมันจ่าย CC ยากอะค่ะแล้วก็ CC มันค่อนข้างเป็นเส้นตรงหมายถึงแบบแต่ละ CC มันต้องมีความแม่นยำพอสมควรเลยแบบในการเล็งเป้าอย่างเงี้ยอย่างเวลาที่เฟนเล่นเฟนก็จะใช้ CC หลักเป็นปักดาบที่กดถอยหลัง E อะค่ะครับซึ่งลำพังใช้ให้โดนมันก็แบบไม่ง่ายเลยอันนี้เป็น CC หลักที่ใช้เล่นกับตัวที่เสียเปรียบเท่านั้นนะซึ่งพอได้เล่นกับเทมเมอร์เขาก็จะแบบ IF เยอะอย่างเงี้ยหลบได้แทบจะตลอดเลยแล้วว่าเวกอะมันเป็นอาชีพที่แจกสกิลระยะกลางอะค่ะแต่เทมเมอร์จะค่อนข้างมูฟเมนต์เข้าออกเร็วซะส่วนใหญ่ซึ่งมันก็เหมือนจะทำให้เราโดน CC ก่อนมากกว่าอะไรอีกตัวหนึ่งคือตัวโนวาใช่ไหมใช่ค่ะเป็นไงครับสู้โนวาทั้งอเวกแล้วก็สืบทอดเนาะของสืบทอดเนี่ยมันจะแพ้เรื่องลูกน้องอะที่คอยขัดเวลาเราคอมโบอยู่ตลอด AI ส่วนของอเวกใช่ค่ะส่วนของอเวกมันจะแบบเรื่องความเร็วเนี่ยแหละเร็วแบบผิดหูผิดตาเลยอย่างเงี้ยวิธีเล่นว่าเวกให้แบบชนะอาชีพเร็วก็คือเราต้องเร็วกว่าแต่เจอโนวาอเวกเนี่ยคือสุดความสามารถแล้วนะคือเร็วกว่านี้ได้แล้วเราที่แพ้สุดๆเลยคือแบบโนวามันมีสกิลลบบัฟ DR ด้วยไงทั้งของสกิลทั้งของแอดออนอย่างเงี้ยค่ะก็คือยกเลิกฐานะ DR ทิ้งเลยเราก็จะแทบไม่มีความถึกเลยอย่างเงี้ยมันลดจากเกาะลดเกาะอะค่ะมันลดเกาะจากแอดออนแล้วก็ทั้งของสกิลด้วยมันก็ไม่มีอะไรมาทดแทนเงี้ยคือเหมือนตัวเราอะตั้งโล่จากแอดออนเรามีโล่ดีอาร์อยู่แล้วโดนโดว่าปาดปุ๊บมันก็คือหายไปเลยพวกนี้ใช่ค่ะก็เลยดูสู้ยากแล้วคอแซอ่ะทำไมอยู่ดีคอแซขึ้นมาเป็นตัวที่แบบสู้ยากอ่ะน้องเฟนก็ถ้าคอแซจะเป็นคอแซสืบทอดเนาะมันจะต่างจากเทมเมอร์ตรงที่อาชีพนี้มันไม่ได้เร็วอะค่ะแต่ว่าลดเกรดโล่เราได้แล้วมันก็ทำให้เราติดสถานะรีโล่ไม่ได้ค่ะคือว่าถ้าบล็อกแตกมันเรื่องใหญ่ไง
อย่างแรกคือความคล่องตัวมันจะลดลงเพราะว่าเราจะกดคิวไม่ได้ไงสำหรับเฟ้นปุ่มคิวอ่ะมีไว้แคนเซิลหลายๆสกิลในเมื่อมันแคนเซิลไม่ได้อ่ะมันก็ไม่ค่อยคล่องตัวอย่างเช่นมูฟเมนท์ที่เฟ้นใช้บ่อยๆมันก็จะเป็นกดคิว AD คลิกซ้ายคลิกขวาอย่างเงี้ยค่ะครับก็เลยสู้ยากใช่แล้วมีตัวไหนที่รู้สึกว่าแบบสู้ด้วยแล้วแบบสูสีแบบวัดกันที่จังหวะล้วนๆแบบสูสีมากๆเลยก็โดยรวมก็จะมีวอลเลเยอร์ค่ะครับดาคาเนียกับวอลเลเยอร์ตอนนี้คือสูสีเลยใช่ไหมใช่แล้วตัวที่สู้ง่ายๆนี่คือที่เหลือทั้งหมดเลยไหมไม่นะอย่างพวกตัวที่มีจับแล้วแบบไม่มีโล่ล่ะอย่างพวกแบบว่า Ranger Awake Run อะไรอย่างเงี้ยเป็นไงมั่งครับพวกนี้อันนั้นเรียกว่าได้เปรียบดีกว่าตัววาคิรีค่อนข้างได้เปรียบใช่ไหมใช่ค่ะถ้าการสู้ 1-1 ถ้าน้องเฟย์ลองให้ดาวเต็ม5คะแนนสำหรับตัววาคิรี่เองอะน้องเฟย์ให้ประมาณกี่ดาวดีครับสำหรับ 1-1 4.5 ค่ะค่อนข้างเก่งใช่ค่อนข้างเก่งโอเคทีนี้ถ้าเราขึ้นไปที่คอนเทนต์อารีนาออฟโซลาร์เลย์ตอนนี้ที่ยังเปิดซีซั่นอยู่เนาะ3 vs 3เป็นยังไงบ้างครับสำหรับตัววาคิรี่อเวกเก่งไหมก็ถ้าโซล่าเลถ้าโดนต้อนเยอะๆมันก็เล่นไม่ค่อยได้เหมือนกันนะแบบถ้าใครเล่นขาตายก็คือเสร็จเลยโซล่าเลด้วยที่ว่าในนั้นบิลมันใกล้เคียงกันหมดอ่ะมันจะกลายเป็นว่าบังคับเล่นแบบใช้มูฟเมนต์บ่อยๆอย่างเงี้ยถ้าเจอตัวจับ 2-3 ตัวนะจะว่ายังไงดีแบบ 50-50 ไปแล้วอ่ะแล้วแต่จะสุ่มเจออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วสำหรับการเล่นวาคิรี่อเวกอะเท่าที่เล่นโซลาร์เลมารู้สึกว่าคอมไหนแบบเหมาะกับวาคิรี่อเวกสุดๆเลยแบบเจอตี้นี้แล้วแบบโอ้โหวินเลทสูงมากก็จะเป็นจู้กับวิชวิชเหรอใช่ค่ะวิชสืบปะใช่ๆวิชสืบวิชสืบกับน้องจู้ถ้ามีมาในทีมนี่คือแบบว่าวินเลทสูงเลยใช่ไหมใช่ปกติเวลาเล่นในโซลาร์เลย์ตัววามันจะต้องแบบเล่นเป็นแนวประมาณไหนครับสำหรับตัวที่น้องเฟนเล่นเองอ่ะก็เหมือนที่เคยบอกไปอะค่ะมันจะเปิดก็ได้หรือว่าจะคอยช่วยเพื่อนก็ได้เป็นซับพอร์ตก็ได้อย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าในโซลาร์เลย์มันแบบว่าตอนนี้เรื่องของการฮิลมันยังแบบมีมันยังเวิร์กอยู่ไหมหรือว่ามันพอมันโดนเนิร์ฟมามันมีผลอยู่ไหมในโซลาร์เลย์ถ้าในโซลาร์เลย์ค่อนข้างดีนะคือยังได้ใช้ประโยชน์อยู่ก็คืออย่างน้อยมันยังฮิลแรงกว่าข้างนอกอ่ะแล้วตัวดาเมจล่ะสกิลกับแพ็กโลเนี่ยแหละค่ะแล้วตัวดาเมจของตัววาคิรี่อเวกดีไหมครับในโซลาร์เลย์ดีค่ะดีค่อนข้างดีเวลาแบบบิวของนี่คือมันจะต้องแบบเน้นไปทางถึกไหมหรือว่าเราแบบต้องใส่ดาเมจปกติหรือว่ายังไงดีครับอยู่ที่ระดับโลมากกว่าถ้าเป็นโลแดงน่าจะต้องเล่นถึกขึ้นมาหน่อยค่ะระดับโลนี่คือหมายถึงว่าตัวเล็ดตัวระดับตัวแรงในแรงตัวแรงหมายถึงว่าถ้ายิ่งแรงสูงก็ต้องเปลี่ยนบิ้วหน่อยประมาณนี้ไหมใช่ค่ะใช่คือต้องเล่นให้ถึกขึ้นหน่อยใช่เนาะอันนี้คือในตัวโซลาร์เลย์ถ้าสมมติลองให้แต้มในโซลาร์เลย์3 vs 3ถ้าเต็ม5ดาวต้องเฟนให้ประมาณเท่าไหร่ครับให้ 3.5 ค่ะกลางกลางใช่ไอคอนดีในโอเคต่อไปก็คือคอนเทนต์กิลลีกในกิลลีกได้มีโอกาส
เล่นกิลลีกบ้างไหมตอนที่เปิดซีซั่นที่แล้วได้เล่นค่ะเป็นยังไงบ้างครับตัววาคิลี่อเวกในกิลลีกแบบฟูเกียก็มันเป็นกรุ๊ปไฟระดับกลางๆเนาะชนกรุ๊ปไม่เกิน10คนซึ่งถ้าเล่นแบบใส่บิ้วไฮบิดอะแล้วก็จะเปิดแล้วก็แทงให้ได้ด้วยในเวลาเดียวกันอย่างน้อยคนที่เล่นไม่คล่องอะค่ะก็ใช้สกิลดูดทำให้เสียจังหวะได้อย่างเช่นถ้ากรุ๊ปเขาเกาะกันเป็นก้อนอะรวบแล้วกด F โดดเหยียบซ้ำไปเลยอะหรือถ้าเจอกรุ๊ปที่เล่นกระจายหน่อยพุ่งไปดูดรวบแนวหน้าแล้วโดดใส่แนวหลังก็ได้การเข้าแต่ละครั้งคือถ้ากล้าเล่นน่ะเพื่อทีมมันโคตรจะเป็นประโยชน์เลยต่อให้ของน้อยโดนทีก็ละลายอ่ะอย่างน้อยทำเสียจังหวะได้คือทำให้กลุ่มเราได้เปรียบขึ้นเลยน่ะอันนี้คือในกรณีที่ชนกับกิลสูสีกันนะครับแล้วถ้ายิ่งเป็นบิลที่แทงได้ด้วยอะค่ะคือในกลุ่มเราก็จะสบายขึ้นอ่ะต่อให้เขาไม่สนใจเราเราก็จะเป็นตัวแบบ CC ที่น่ารำคาญนะคะนั่นแหละมันคือช่วยเพื่อนได้เยอะเลยคือเหมือนมีประโยชน์ในกิลลีกพอสมควรใช่จริงๆเป็นตัวที่แบบว่าจะต้องแบบต้องควรมีไหมในกิลลีกในวงน้องเฟย์รู้สึกว่าถ้ามีวาร์เวกในกรุ๊ปไฟในปาร์ตี้นี่น่าจะเพิ่มประสิทธิภาพเยอะเลยไหมถ้ามีจะช่วยให้เล่นง่ายขึ้นเหมือนกับที่ต้องมีวิดเลยเป็นตัวหนึ่งที่ต้องการในทีมไฟอีกตัวหนึ่งพอๆกับพวกวิทวิสาพอๆกับจู้ใช่ไหมครับใช่ใช่ค่ะถ้าในลองให้คะแนนในการเล่นกิลลีกให้ประมาณกี่แต้มถ้าเต็ม5ให้5เลยโอ้คือเป็นคอนเทนต์วาอเวกที่แบบว่าชอบเลยใช่ไหมเล่นได้ดีเลยใช่ค่ะถ้าเป็นวอโนดนะครับวอโนดวอประสาทสำหรับตัววาคิลี่เองเนี่ยมันจะมีแบบแบบวอแคปก่อนก็ได้ในการเล่นวอวาอเวกเล่นดีไหมครับถือว่าดีค่ะมันเป็นไงบ้างในวอตัววาก็ภาพรวมส่วนใหญ่ก็จะเหมือนกันเลยค่ะมันเล่นได้ทุกตำแหน่งแล้วมันก็ค่อนข้างมีประโยชน์กับทีมกับกรุ๊ปไฟถ้าเป็นพวกเล่นแบบว่าคนเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะว่าจะทำได้ดีตัววอลโหนดที่แบบว่าจำกัดแคปอันนี้คือตัววาคิลี่พวกดาเมจอะไรพวกเนี้ยดีไหมครับแรงค่ะเพราะมันจะมีบางตัวที่แบบว่าในวอลแคปแบบดาเมจเบาอะไรเงี้ยแต่สำหรับวาคิลี่เวกถือว่าแรงเลยใช่แล้วถ้าให้คะแนนล่ะอ่ะสำหรับตัววอเอาแบบแคปก่อนแล้วกันจำกัดแคปสำหรับตัววาคิลี่น้องเฟย์ให้ประมาณเท่าไหร่ให้5ดาวเลยคือมันเป็นตัวที่จะไปเล่นกับกรุ๊ปไฟหลักใช่ไหมใช่ค่ะใช่แล้วก็เหมือนที่น้องบอกก็คือมันค่อนข้างมีประโยชน์มากในการเล่นกรุ๊ปไฟเพราะว่าสกิลเขาเอื้อประโยชน์ค่อนข้างดีเนี่ยเห็นในคลิปอันนี้คือตัวผู้ดำร้อยอ่ะสำหรับตัววาคิลี่เอาเวกณปัจจุบันตอนเนี้ยมันยังถือว่ามันเป็นผู้ดำร้อยที่แบบเวอร์อยู่ไหมถือว่ามันแบบมันเวิร์กมากๆอ่ะมันใช้งานได้เห็นผลจริงอยู่ไหมณปัจจุบันไม่เวอร์มากค่ะส่วนใหญ่มันจะเป็นเรื่องการทำซีซีมากกว่าตัวผู้ดำร้อยมันมีซีซีอะไรครับมันมีซีซีสลบค่ะซึ่งจริงๆมันก็เป็นสกิลหนึ่งที่แบบว่าค่อนข้างน่ากลัวเหมือนกันเนาะตัวผู้ดำร้อยของวาคิลี่อะถ้าสมมติว่าเป็นตัวโหนดแคปอันเนี้ยเมื่อกี้น้องเฟรนให้แต้มประมาณเท่าไหร่นะให้5เลยปะต้อง5ค่ะให้5แล้วตัวอันแคปล่ะแบบใส่ฟูลเกียร์ของก็ยังเก่งเหมือนกันเหมือนเดิมไหมครับถ้าสมัยนี้ไม่ค่อยได้เล่นอันแคปเท่าไหร่อิงจากสมัยก่อนก็คือตำแหน่งการเล่นมันยังเล่นเหมือนเดิมใช่ไหมใช่ค่ะตำแหน่งการเล่นไม่เล่นเลยแล้วอย่างเงี้ยถ้าเล่นแบบอันแคปนี่คือเราจะต้องแบบเปลี่ยนบิวสมมติว่าเล่นเน้นเป็นแบบถึกหน่อยหรือว่าเรายังไงดีครับสำหรับตัววาคิลี่เวกแบบเล่นแบบอันแคป
ก็เล่นบิวแรงแล้วก็เล่นทิ้งระเบิดเอาเลยค่ะคือระเบิดโซนไปเลยประมาณนั้นก็คอยพูดตามร้อยระเบิดโซนอย่างเงี้ยซึ่งตัววอลถ้าสมมติว่าจากการประเมินของเราอ่ะอันวอลอันแคปมันให้ประมาณกี่แต้มดีสำหรับตัววาคิลีอเวกให้4ค่ะมันถูกหักจากอะไรอ่ะครับอย่างน้อยมันยังมีคะแนนเรื่อง CC อ่ะค่ะคือเมื่อกี้ตัวแคปมันได้เต็ม5เลยแล้วทำไมถึงพอมันขึ้นมาอันแคปมันถึงคะแนนมันถึงลดไปอ่ะน้องเฟนมันถูกหักคะแนนตรงไหนไปครับคะแนนนึงด้วยแพทนี้คือมันไม่ค่อยน่าจะปิดใครได้อะค่ะแพทปัจจุบันคือปิดคนยากขึ้นฆ่าคนยากขึ้นอะไรประมาณนี้ใช่อ่ะโอเคอันนี้ก็คือตัว PVP เนาะของตัว Valkyrie Awake นะครับผมเท่าที่ฟังคือเหมือนจริงๆตัว Valkyrie Awake เองเนี่ยในการสู้แบบ1-1เนี่ยถือว่าเก่งมากตัวหนึ่งเพราะเป็นตัวที่มีจับแล้วก็ Burst Damage ได้ค่อนข้างแรงแล้วก็เป็นตัวที่สู้1-1ได้ค่อนข้างมีประสิทธิภาพดีสำหรับการเล่น AOS 3 VS 3เนี่ยก็เป็นตัวหนึ่งที่ซัพพอร์ตทีมได้ค่อนข้างดีด้วยแล้วก็มันมีประโยชน์กับทีมไฟอ่ะค่อนข้างสูงยิ่งจำนวนคนเยอะมากขึ้นเท่าไหร่วาคิลีอเวก็ดูเหมือนจะมีประสิทธิภาพในการเล่น PVP ค่อนข้างดีมากๆตัวแม้กระทั่งกิลลีกที่ยิ่งจำนวนคนเยอะขึ้นไปอีกวอโนดวอประสาที่จำนวนคนเยอะๆเนี่ยก็ถือว่าเป็นคอนเทนต์หลักที่ตัววาคิลีอเวเนี่ยเล่นได้ดีเลยถูกไหมครับใช่ค่ะทีนี้สำหรับตัววาคิลีเองอ่ะในการเล่น PVP อ่ะในมุมของตัวน้องเฟนเนี่ยรู้สึกว่ามันยากไหมยากแค่1-1อ่ะคือคะแนนหนึ่งไม่ยากใช่ค่ะถ้าจะเล่นแบบเป็นกรุ๊ปเป็นอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ยากคือแค่แบบว่าฝึกให้มีประสบการณ์ในการเข้าการออกอะไรเงี้ยก็คือเล่นได้เลยไม่ต้องฝึกฝนอะไรมากแต่ว่าการสู้1-1อาจจะต้องฝึกเยอะหน่อยใช่ค่ะใช่โอเคอ่ะทีนี้ในเรื่องของการเล่น PVP เนาะก็จะคุยเรื่องของการบิ้วของแล้วกันสำหรับการบิ้วของตัววาคิลี่เองอะครับเท่าที่น้องเพนแนะนำมาอันนี้จะมีอยู่2บิ้วคือตัววาคิลี่มันเป็นตัว DR เนาะทุกคนอาจจะรู้อยู่แล้วว่าเป็นตัวตั้งโล่อะมันเป็นตัวโล่ตัว DRทีเนี้ยบิวที่น้องเพนแนะนำเป็นยังไงบ้างอันนี้มีอยู่2บิวแรกนี่คือเล่นยังไงดีครับอันนี้เอาไปเล่นคอนเทนต์ไหนได้บ้างเล่นทั่วไปค่ะคือเหมือนจะเป็น5เดโบ1คาร์ดี้ใช่ไหมใช่ค่ะข้างทางหรืออาชาก็ได้สนามแดงอะไรเงี้ยหรอใช่ค่ะบิวนี้มันข้อดีมันคือยังไงครับอันนี้คือบิวไฮบริดนะคือข้อดีมันดียังไงบิวอันนี้คือข้อดีคือมันเอาไว้เล่นแบบรีเซ็ต CC ค่ะครับผมแล้วก็ถึกแล้วบิวอันที่2ล่ะอันที่2ไว้ตีสายหลบคือเปลี่ยนประดับแม่นมา2ชิ้นใช่แต่ยังเป็น3เดโบแล้วก็ยังห้อย1คาร์ดี้ไว้อยู่ใช่ค่ะคือหมายว่าจริงๆตัวบิลของวาคิลี่อาจจะต้องแบบติด1คาร์ดี้ไว้เสมอไหมสำหรับคนเล่นไฮบริดนะจะต้องติดแต่ว่ามันสามารถไปเล่นแบบแรงไปเลยอย่างนี้ได้ไหมเหมาะไหมครับไม่เหมาะค่ะคือยังจะต้องมีแบบมีถึกติดไว้หน่อยถูกไหมใช่ค่ะโอเคอันนี้ก็เป็นตัวบิลนะครับที่น้องแนะนำเนาะก็ลองไปปรับใช้กันดูแล้วกันนะครับสำหรับตัวบิลว่ามันจะแบบ เล่นอันนี้เป็นสายไฮบริดที่ส่วนตัวอันนี้คือน้องเพลงก็เล่นบิลนี้อยู่ตลอดใช่ไหมของน้อยกว่านี้ค่ะแต่ว่าคือเราก็จะทำบิลประมาณนี้ถูกไหมใช่ค่ะทีนี้เป็นเรื่องของตัวเจมในเรื่องของเจม PVP อันนี้เป็นเซตเจมกับตัวเซตอาร์ติแฟกต์ที่น้องแนะนำ
ัวเจมอันนี้ก็คือเป็นเจมที่เราใช้บ่อยที่สุดใช่ไหมครับใช่ค่ะตัวเพิกเฉยต้านทานสลบอันนี้ก็คือจำเป็นต้องใส่เลยใช่ไหมถ้าในแพทนี้ต้องใส่คือมันมีผลเห็นผลชัดเจนเลยใช่ไหมเพราะว่าแต่ละคนมันตายกันยากอะค่ะมันก็เลยต้องเน้นคอมโบต้องเน้นทำทีซีให้ได้หน่อยใช่แต่ว่าไอตัวหลบพิเศษที่มันเอาออกไปแล้วเปลี่ยนเป็นเลือดมาเนี่ยกับวาคิรีก็ถือว่ายังใช้อยู่ใช่ค่ะก็จะมีติดเรื่องของความแรงไว้หน่อยตัวสนามแดงไวเปอร์อันนี้อาจจะติดดาเมจเพิ่มไปนิดนึงแต่ว่าดูเจมก็คือจะเน้นไปทางถึกมากกว่าใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วตัวอาร์ติแฟกต์อันนี้อ่ะตัวอาร์ติแฟกต์อันนี้ก็คือจะใช้เป็นลดความเสียหายทั้งหมดกับตัวโลกเขตน้ำแข็งอันนี้คือใช้เซตนี้ตลอดเลยไหมตลอดค่ะพวกอาร์ติแฟกต์ AP อะไรเงี้ยไม่ได้ใช้เลยใช่ไหมครับมันแล้วแต่ว่าจะเจออะไรมากกว่าแต่ว่าแฟกต์อันนี้ก็คือเป็นแฟกต์ที่พื้นฐานที่เอาไว้ใช้แล้วไอตัวแฟกต์ที่บอกว่าแล้วแต่ว่าเจออะไรคือมีแฟกต์ไหนอีกไหมที่เราแบบว่าใช้ฟูลแมนค่ะเอาไว้เจอสายลบไอเซตที่มันลด DR ลดหลบหรอหรือว่าเป็นเซตโจมตีจุดอ่อนที่มันเพิ่มแม่นเพิ่มแม่นเต็มเลยค่ะอ๋ออันนั้นไปเลยเอาไว้ตีสายลบอย่างเดียวใช่แล้วพวกดาเมจตีมนุษย์หรือว่าพวกโจมตีจุดอ่อนที่เป็นพวกคีย์อะไรพวกนี้ได้ใช้มั้งไหมครับไม่ค่อยนะก็เป็นว่าตัวอาร์ติแฟกต์เนี่ยก็คือเซตเนี้ยเป็นเซตพื้นฐานในการเล่น PVP จริงๆก็จะใช้คล้ายๆแบบพวกวอริเออร์ป่ะวอริเออร์เขาก็จะใช้เซตนี้เหมือนกันใช่ค่ะประมาณนี้อ่ะโอเคอันนี้ก็คือเป็นตัวเจมแล้วก็เป็นตัวอาร์ติแฟกต์นะครับต่อไปก็จะเป็นตัวแอดออนเนาะแอดออนเนี่ยจะเป็น PVP PVE ของจากพี่ฟุกนะครับแล้วก็จะเป็นตัว PVP ของตัวน้องเฟรนนะครับก็ถ้าใครแบบว่าอยากเอาลองไปปรับเนี่ยก็ลองแคปแล้วก็เอาไปปรับใช้ดูเนาะโอเคทีนี้มาถึงเรื่องตัวคอมโบอ่ะเดี๋ยวให้ทั้ง2คนแชร์จอไว้ก็ได้นะครับเดี๋ยวเริ่มที่พี่ฟุกก่อนก็ได้เนาะตัวคอมโบอ่ะครับมันจะมีตัวคอมโบที่เป็น PVP แล้วก็เป็นของ PVE เนาะเดี๋ยวให้พี่ฟุกลองช่วยดูให้จริงๆพี่ฟุกทำคลิปไว้แล้วนะสำหรับเรื่องการสอน PVE เดี๋ยวให้คอมโบให้ดูอีกทีนึงนะครับผมครับอันนี้พี่เพื่อแชทยังได้แล้วครับแป๊บนึงนะอ่ะอันนี้ก็คือเป็นคอมโบตัว PVE นะครับก็เป็นโรเทชันประมาณนี้นะเดี๋ยวให้พี่ปุ๊ก อธิบายให้ฟังแล้วก็เรื่องแล้วก็กดให้ดูแอนิเมชันเนาะว่ามันเป็นประมาณไหนครับครับเดี๋ยวขออนุญาตเปิดไฟโอเควาคิรี่นะครับก่อนที่เราจะไปถึงคอมโบผมขอแนะนำในเรื่องของคอสกิลที่สำคัญของวาคิรี่ก่อนนะครับก็คือมันตัวน้องเนี่ยจะแบ่งสกิลเป็นสกิลบัฟตัวเองก่อนที่จะทำดาเมจนะครับเช่นนะครับบัฟแล้วก็ดีบัฟนะฮะสกิลบัฟตัวเองเนี่ยมันจะมีสกิลที่เรียกว่าเสียงสะท้อนจากสวรรค์นะครับเนี่ยสกิลนี้นะครับจะใช้ได้ทั้งสืบทอดแล้วก็ปลุกพลังเลยซึ่งจะเป็นสกิลที่นะครับเพิ่มแม่นยำ 6% นะครับให้เรา60วินาทีก็คือใช้ครั้งเดียวอยู่ได้1นาทีเลยนะครับเรียกว่าเป็นสกิลอันแรกที่เราจะต้องเรียกบัฟออกมานะสกิลที่2นะครับจะเกิดขึ้นนะครับหลังจากที่เราพาวปลุกพลังนะครับเรากระโดดนะครับพลังศักดิ์สิทธิ์แห่งอันซิล่านะครับหรือสกิล F หรือสกิลพุ่ง
พุ่งไปหาศัตรูนะครับซึ่งสกิลเนี้ยมันจะมีพลังโจมตีระยะใกล้บวก20นะครับไม่ได้ใช้แอดไม่ได้เป็นแอดออนแต่ว่าก็คือมันจะได้เลยจากการที่เราใช้นะครับนี่นะครับแล้วก็สกิลที่3ที่อยากจะแนะนำก็คือตั้งโล่นะครับก็คือสกิลคิวนะสกิลตั้งโล่นี่คือเป็นสกิลมาตรฐานพื้นฐานของวาคิรี่ทุกคนจะต้องใช้เลยคือกดคิวขึ้นมานะครับแต่สังเกตไหมครับว่ามันจะมีพลังป้องกันบวก20ขึ้นมาตั้งแต่ที่กดคิวเลยครับอันนี้ก็คือคูลดาวน์มันจะลงไปเรื่อยๆแล้วแต่ว่าถ้าเราอยู่ในสถานะตั้งโล่นะครับมันก็จะคืออินฟินิตี้อ่ะจะเห็นไหมว่าเวลามันไม่ลงเลยนะครับและในสถานะตั้งโล่นี้นะครับเป็นเพอร์เฟกต์การ์ดนะครับซึ่งหลายๆคนก็ชอบตรงจุดนี้นะครับก็คือทั้งป้องกันด้านหน้าคือเป็นฟอนต์การ์ดแล้วก็รอบตัวเนี่ยจะเป็นซูเปอร์อาร์เมอร์นะครับเราจะไม่มีวันโดน CC จากการตั้งโล่อย่างนี้เด็ดขาดเลยไม่ว่าจะจากคนหรือมอนนะครับและสกิลสุดท้ายนะครับที่ผมจะแนะนำก็คือสกิลกระแทกโล่ครับก็คือชิปแอลนะมันจะเป็นสกิลที่ดีบัฟศัตรูก็คือลดเกราะนะครับลดเกราะมอนนะนั้นเนี่ยคอสกิลหลักๆของวาคิรี่คือบัฟตัวเองนะครับตั้งโล่บัฟตัวเองได้แม่นนะครับและนะครับสกิลที่เรียกฟิ 80% นะมันจะมีอยู่2สกิลสำหรับPR Wake นะครับแล้วก็ Awakening ก็คือถ้าอยู่ในสถานะ PR Wake เนี่ยเราสามารถเรียกคลิป 80% นะครับจากสกิลนี้นะครับออกแห่งสงสวรรค์นะครับสกิลดาบจิ้มหัวเนี่ยนะครับเมื่อใช้สกิลครับจะมีอัตราเพิ่มติดคลิป 80% ในเวลา5วินาทีนะใช้ได้กับคนและมอนสเตอร์นะครับ2ก็คือสกิลคลิกขวาอย่างเดียวเลยนะขวาเห็นปะจะได้คลิป 80% เป็นเวลา5วินาทีนะครับหรือนะครับเราจะใช้สกิลเคลื่อนที่คือ D หรือว่า S นะครับแล้วก็คลิกขวาครับนะฮะจะเรียกคลิป 80% ได้เลยนะครับแต่ถ้าเรากดคลิกซ้ายนะครับในระหว่างที่เคลื่อนที่ซ้ายขวาเนี่ยจะเป็นการเรียกปั๊บความเร็วในการเคลื่อนไหว 20% 7วิแทนนะครับ10วินะฮะนะฮะแต่สังเกตไหมว่าคนเล่นวาคิรี่ส่วนใหญ่ทั้ง PVE และ PVP นะครับมักจะเคลื่อนที่อย่างเงี้ยเคลื่อนที่อย่างเงี้ยเพราะว่าเขาเรียกบัฟไงเรียกบัฟคลิกับบัฟความเร็วเคลื่อนไหวส่วนคอมโบก็ตามที่ลงไปครับกดคิวนะครับกระแทกโล่เพื่อลดเกราะนะครับกระโดดลงหัวเพื่อเราเรียกบัฟตัวเองก็คือโจมตีระยะใกล้นะครับหรือใครจะเพิ่มใส่แอดออนอย่างผมเนี่ยเวลา PVE ผมก็จะใส่แอดออนที่สกิลกระแทกโล่เลยก็คือจะบวกโจมตีมอน30ไปเลยนะอันนี้อัตติโทษทีครับสกิลที่ผมบอกว่าส่วนใหญ่แล้วเรากดค้างนะครับเริ่มตั้งแต่ตัวสกิล F ก็คือตะกดตรงเนี้ยมันจะเป็นกระแสนะมันจะมีการตะวัดหอกเป็นวงกว้างตรงเนี้ยเป็น AOE ด้วยนะครับแต่ถ้าเรากด F เฉยน้องจะลงมาอย่างนี้ฮะลงมาแต่ซูเปอร์อาร์เมอร์ยังอยู่นะจนกว่าจะจบแอนิเมชันนะครับอันนี้หลายๆคนจะใช้เทคนิคนี้เดี๋ยวต้องไปถามน้องเฟรนก็ชอบใช้ก็คือเทคนิคไม่โดน CC นะฮะแต่ส่วนใหญ่แล้วถ้าไป VE เนี่ยเรากด F ค้างเลยมันจะตะวัดโล่แต่ข้อเสียของสกิลกระแสตรงเนี้ยครับต้องระวังนะฮะทั้ง PVE และ PVE คือตัวโล่งนะครับจะไม่มีซูเปอร์อาร์เมอร์หรือฟอนต์การ์ดโปรเทคชั่นครับแต่มันสามารถตัดแอนิเมชันไปได้เลยเห็นไหมฮะจะหายไปเลยแต่ว่าดาเมจค่อนข้างสูงซึ่งสกิล 3-4 สกิลเนี้ยนะครับที่ผมทำจะแทกโล่กด F ค้างเนี่ยนะครับมักจะเป็นสกิลเปิดสำหรับมอนสเตอร์ใน PVE ทั้งโลดทั้งมิดเทียร์และไฮเทียร์นะครับจะต้องใช้สกิลพวกนี้เพื่อเรียกดีบัฟแล้วก็เรียกบัฟตัวเองนะครับตามนี้นะครับสกิลในส่วนที่2คือสกิลทำดาเมจสกิลทำดาเมจเนี่ยมันจะเป็นสกิลชุดครับก็คือปกติแล้วเนี่ยโจมตีพลังหลักสิทธิ์เนี่ยเราคลิกขวาอย่างเดียวแต่คลิกขวาของวาคิรี่เนี่ยมันจะแทง3ทีนะครับแล้วถ้าเกิดว่ากดค้างไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะต่อด้วยกระแสตัวนี้ระเบิดแสงนะครับก็คือนะคลิกขวายาวๆเลยจะจบด้วยกระโดดลงกระโดดตุ้มทีนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าคูลดาวน์นี้อยู่อะ
เราจะสามารถใช้สกิลนี้ได้แค่3ทีแต่ถ้าเรามีคูลดาวน์อันนี้ขึ้นนะครับมันก็จะจบที่ตกซึ่งเป็นสกิลชุดที่ค่อนข้างยาวแต่ว่าดาเมจหนักนะฮะในระหว่างที่ไม่ติดคูลดาวน์เนี่ยมันจะเป็นฟอนต์การ์ดก่อนที่จะเป็นกระแสนะอันที่ต้องระวังนะครับสกิลคลิกขวาเนี่ยเป็นฟอนต์การ์ดตอนที่ไม่คูลดาวน์ยกเว้นสกิลกระแสเนี่ยมันจะมีฟอนต์การ์ดมันจะหายนะครับเห็นไหมฟอนต์การ์ดจะหายนะครับดังนั้นอ่ะถ้าโดนมอนสเตอร์ที่ CC เยอะๆอย่างเช่นป่าแอดเดเคียอะไรเงี้ยผมแนะนำว่าอย่าพยายามใช้จนถึงกระแสนะก็คือยั้งแค่แบบว่า3ทีจบพอนะฮะแล้วไปต่อสกิลอื่นคอสกิลดาเมจคอที่2คือลงคลิกซ้ายนะครับซึ่งมันจะเป็นสกิลแทงนี่ฮะกดค้างไปเลยครับมันจะเรียกกระแสเรียกสกิลเนี้ยอัตโนมัติซึ่งถ้าเราไม่กดค้างนะสกิลเนี้ยจะเป็นสกิลที่ต้องกดแยกอันนี้ฮะจะเป็นสกิลที่ต้องลงคลิกขวาแต่ถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะรวมคอมโบก็คือมันปรับมาให้ง่ายขึ้นนะครับเรากดแค่ลงคลิกซ้ายค้างไปเลยมันจะเรียกลงคลิกขวามาให้ปิดท้ายนะซึ่งสกิลลงคลิกขวาเป็นสกิลพูดดับด้วยนะถ้าเอาไปใช้ PP ก็กดพูดดับได้แรงแรงอยู่แล้วก็สุดท้ายก็คือสกิลที่เป็นสกิลที่เขาเรียกว่าเก็บตกนะฮะก็คือตัวนี้ฮะเป็นสกิลดาเมจเหมือนกันแล้วก็ค่อนข้าง AOE นะครับซึ่งสกิลเนี้ยลงคลิกขวาไอชิปคลิกขวาเนี่ยมันจะสามารถแคนเซิลด้วยการกดคลิกซ้ายหรือว่ากด F นะครับเพื่อจะเป็นการหมุนตัวนะเนี่ยฮะนะก็จะจบคอมโบเลยนะซึ่งตรงเนี้ยมันจะเป็นเอาไว้ใช้กับมิดเทียโลเทียอะไรก็ได้นะครับคอมโบเต็มก็จะประมาณนี้นะครับตั้งโล่กระแทกนะเนี่ยฮะเป็นคอมโบที่ผมให้ไว้นะครับก็จะแบ่งเป็นอย่างที่บอกฮะคิวตั้งโล่กระแทกโล่ก่อนกด F ค้างไว้นะครับซึ่งหลังจากเปิดหมดแล้วเนี่ยส่วนใหญ่แล้วผมจะต่อด้วยลงคลิกซ้ายค้างนะครับนะฮะพอหลังจากนั้นเนี่ยมันจะมี1แก๊ปที่จะต้องเติมสเปซบาร์เข้าไปเพราะว่าผมขออนุญาตเปลี่ยนตัวละครนะโทษทีนะครับพอดีผมจะเซตไว้ตัวเนี้ยมันตัวละครที่แบบสเตมิน่าน้อยแล้วผมจะปิดยามานาไม่ได้เติมไม่ให้นาฟ้าเติมซึ่งสกิลสเปซบาร์เนี่ยเป็นสกิลสำคัญของวากิลี่อีกสกิลหนึ่งที่หลายๆคนมองข้ามไปสามารถที่จะดึงมานากลับมาได้ค่อนข้างเยอะนะครับทำให้ตัวละครเนี่ยตอนที่ผมเล่นแรกๆหรือว่าช่วงกลางๆเกมตอนที่เขาหามานาถาวรกันอ่ะผมแทบไม่ต้องใช้เลยครับไม่ต้องใช้ยามานาถาวรเลยเพราะว่าสกิลสเปซบาร์นี่แหละสำคัญมากมันดึงมานากลับมาให้แบบเยอะก็คือตัวไอตัวสกิลเวลาฟาร์มอนนี่คือมันสามารถวนเป็นโรเทชันได้ไหมพี่ปูเวลาแบบฟาร์มไอ้คอมโบเนี่ยแบบวนได้อินฟินิตี้เลยปะเกือบจะอินฟินิตี้อ๋อเดี๋ยวผมเข้าตัวนี้เป็นตัวละครจบจากซีซั่นนะครับสเตมิน่าก็จะไม่ค่อยเยอะแล้วก็มานมานาเลือดๆก็จะไม่ค่อยเยอะเพราะว่าของก็ไม่ได้เยอะมันจะเป็นตัวที่บอกได้ดีว่าเฮ้ยถ้าเกิดทำตัวละครซีซั่นจบมาประมาณเริ่มต้นเนี่ยมันได้ประมาณเนี่ยมันจะคอมโบได้ดีเหมือนตัวที่มันไปสุดทางแล้วไหมอะไรเงี้ยอันนี้นะฮะอันที่ผมไม่ได้ตั้งนางฟ้าไว้นะตัวนี้ไม่มีไม่ใช้นะครับนะมานาหมดกระแทกโล่ใส่มอนเลยเห็นปะมานาจะเด้งเลยแล้วกระแทกได้เรื่อยๆครับไม่จำเป็นจะต้องแบบว่ารอคูลดาวน์นะตัวนี้สำคัญนะครับและหลังจากที่ผมลง F นะฮะลงคลิกซ้ายคลิกขวาแล้วกระแทกโล่แล้วสเปซบาร์ใส่มอนแล้วนะครับสกิลชุดต่อไปที่ผมมักจะใช้นะครับก็คือสกิลนะครับสกิลแทงสายฟ้าแลบนะฮะ
หน้าคลิกขวานะครับแล้วไปต่อด้วยหน้า F เลยนะครับซึ่งปกติแล้วอ่ะถ้าเราหน้าคลิกขวานะครับมันจะแทง2ทีใช่ไหมแล้วก็หน้า F เนี่ยมันจะเป็นสกิลพุ่งตัวนะครับแต่มันก็เป็นดาเมจด้วยทีเนี้ยสกิลหน้า F เนี่ยก่อนที่เราจะใช้งานมันจะมีแอคชั่นค่อนข้างนานนะนะมันก็จะแบบว่าวืดขึ้นมาแล้วค่อยพุ่งใช่ไหมแต่ถ้าเราใช้ต่อจากหน้า F หน้าคลิกขวาแล้วหน้า F ต่อแปลว่าเราจะกด W เนี่ยค้างเลยนะหน้า F หน้าคลิกขวาแล้วหน้า F ต่อเนี่ยนะมันจะคันเส้นไปเลยนะมันจะไม่วิ่งไม่วิ่งเลยนะครับดีนะนะมันก็จะพุ่งแบบปื๊ดเข้าไปเลยซึ่งสกิลเนี้ยผมไปทำไปลองอยู่ในเซิร์ฟเทสเนาะก่อนหน้าเนี้ยก่อนหน้าที่จะปรับเปิดอะไรเงี้ยมันค่อนข้างที่จะให้ดาเมจโดยรวมที่ค่อนข้างสูงนะฮะแล้วส่วนตัวทิกผมอะหลังจากที่เราหน้าขวาแล้วหน้า F ต่อแล้วผมจะกดชิปคลิกชิปคิวนะซึ่งมันจะออกทันทีด้วยไม่ต้องรอแบบแอนิเมชันนะครับแปลว่า3สกิลเนี้ยมักจะกดติดต่อกันและจบด้วยคลิกขวาเดี๋ยวดูนะฮะสกิลชุดนะมาเร็วไหมแต่ออกสกิลเท่านี้เอาใหม่นะฮะเอาใหม่รอคูลดาวน์หมดนะนี่ฮะมาเร็วไหมดาเมจค่อนข้างเยอะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไปฟาร์มอนไฮเทียเนี่ยสกิลที่หลังจากหน้าที่เราเซตตรงนี้ไว้อะมันจะเป็นสกิลหลักในการทำดาเมจเลยครับสุดท้ายแล้วอะอินฟินิตี้คอมโบนะครับมันก็จะประมาณอาแทกโล่นะโดนลงหัวนะสเปซบาร์แทกโล่คือมันจะแตกต่างกันที่ลงขวานะครับเพราะว่าตัวสกิลลงขวาเนี่ยคูลดาวน์มันนานนะอยู่เนี่ยมันประมาณ12วิมันเอามาใส่คอมโบแรกได้แต่ว่าหลังจากที่เราคอมโบไปแล้วอ่ะก็ต้องข้ามก็ต้องข้ามก็ข้ามไปสกิลอื่นเลยมันก็จะทำได้ก็คือจะวนไปเรื่อยๆตามที่ผมอะไรให้แนะนำไว้ครับก็คือตัวคอมโบอันนี้ก็คือตัวคอมโบอันนี้นะก็สามารถที่จะวนได้แต่ว่ามันรอบที่2อาจจะแบบคูลดาวน์ไม่ทันก็ข้ามไปก็คือชิป LMB อ่ะมันจะไม่ถึงตาลงคลิกขวาที่มันจะออกออโต้เพราะว่ามันจะติดคูลดาวน์แต่ว่าเราสามารถที่จะใช้สกิลอื่นแทรกได้แล้วใช้สกิลอะไรแทรกอ่ะพี่ปุ๊กส่วนใหญ่แล้วว่าผมจะใช้มูฟเมนต์ของตัวละครอย่างเช่นมันอยู่ในสถานะอันนี้อธิบายเพิ่มแล้วกันนะครับคือวาคิลี่เนี่ยเขามีการแดชอยู่ก็คือใช้สกิลเนี่ยชิป W เนี่ยเป็นสกิลแดชก็คือสกิลไล่ล่าเส้นตายไปแต่ว่าหลายคนจะงงเพราะว่าเวลาที่เราแดชมาข้างหลังเนี่ยแดชกลับมา2ครั้งมันจะกลับมาเป็นสถานะเกียร์เวกแบบนี้ซึ่งเวลาเราแดชข้างๆอ่ะมันก็จะกลับเกียร์เวกเช่นกันนะครับแดชมันก็จะกลับไปเป็นเกียร์เวกแบบนี้แต่แดชในสถานะเกียร์เวกอ่ะมันค่อนข้างที่จะดีนะตรงที่มันไม่เสียสเตมินาครับนะสเตมินามันจะไม่เสียทีเนี้ยถ้าคูลดาวน์สกิลมันไม่พอใช่ไหมสมมติว่าสกิลคูลดาวน์สกิลหมดแล้วผมแดดปุ๊บเราจะกดสกิลที่เรียกว่าสกิลแมกนูสนะครับสกิล F ตัวนี้ครับดาบแห่งศักดิ์สิทธิ์นะครับเป็นสกิลดาเมจค่อนข้างแรงแต่ข้อเสียของสกิลเนี้ยถ้าอยู่ในสถานะเกียร์เวกนะครับหรือว่าสืบทอดนะถ้าเรากดสกิลเลยมันจะมีแอนิเมชันนะมันจะชูแดะเขาเรียกว่าชูดาบขึ้นฟ้าอะไรเงี้ยแต่เราสามารถตัดแอนิเมชันชั่นมันด้วยการใช้สกิลแดะไปข้างหรือด้านหลังก็ได้นะฮะแล้ว F เลยมันจะลงหัวเลยทันทีแต่ว่าข้อเสียอีกแล้วก็คือสกิลนี้ไม่มีโปรเทคชั่นนะครับแต่ใช้ก็ต้องระวังก็คือเอานี้มาขั้นกลางได้ใช่มันเป็นสกิลดาเมจค่อนข้างดีหรือคุณจะใช้ลาบัมก็ได้ลาบัมของวัคคิลี่มันจะมีอยู่3แบบนะก็คือลาบัมที่3จะเป็นอยู่เนี้ยอันเนี้ยมันก็
ค่พอได้มีดาเบจพอประมาณแต่ว่าไม่ได้ใช้บ่อยใช้สำหรับที่แบบประมาณว่าสกิลหมดหรือจะแบบในช็อตคัทก็ได้อันนี้ผมขออนุญาตอธิบายเรื่องมูฟเมนต์เพิ่มเติมแล้วกันสำหรับมือใหม่นะที่เขาจะแบบงงๆอ่ะคือแดนมาข้างหลังได้2ทีแล้วมันจะกลับเพียร์เวกอ่ะจะทำยังไงให้มันไม่กลับเพียร์เวกว่าพี่อะไรเงี้ยให้เรากดเวลาถ้าเราแดนมาข้างหลังเรากดคลิกซ้ายค้างนะครับนะฮะนะมันจะไม่กลับเพียร์เวกนะฮะแต่ถ้าเราไม่กดคลิกซ้ายค้างอ่ะมันแดน2ทีเราจะกลับเพียร์เวกทันทีเลยซึ่งบางคนก็จะบอกว่าหมุดหงิดนะอย่างที่2คือวาคิรี่เป็นตัวละครที่สามารถแดนในแดนในเขาเรียกว่าในแกนแดน X แกน Y ได้อะแดนข้างแดนเฉียงแดนข้างหลังเงี้ยได้ซึ่งโนวาทำไม่ได้โนวาเร็วกว่าจริงแต่ว่าโนวาก็จะแบบค่อนข้างมีข้อจำกัดเรื่องการแดนทำให้การมูฟเมนต์ของวาคิรี่มันก็ค่อนข้างอิสระนะแล้วก็สุดท้ายแล้วสุดท้ายเลยก็คือที่หลายคนบอกว่าโลเทียพี่มันฟาร์มดีไหมอะไรไหมที่นี่คือความลับเลยครับวาลดฐานกดคิวนะฮะแล้วคุณกดสเปซบาร์กับคลิกขวาค้างนะครับอันนี้ผมไม่ได้ล็อกพูดดำอันนี้เดี๋ยวขออนุญาตแนะนำก่อนว่ามันจะมีพูดดำ 50% อันนี้ควรล็อกไว้นะล็อกพูดดำจู่โจมรวดเร็วไว้นะครับเพราะว่ามันจะได้ไม่ต้องออกสกิลนั้นนะฮะกดคิวนะสเปซบาร์ที่ขวาเนี่ยมันก็จะไว้ถ่ายมอนโลเทียซึ่งมันก็ไปเรื่อยเลยจนกว่าสเตมิน่าคุณจะหมดซึ่งนี่อาวาคิรี่ตัวนี้เป็นตัวละครจากซีซั่นนะฮะมันก็ค่อนข้างไปได้ไกลนะเห็นปะเนี่ยหลังจากสเตมิน่าหมดโอเคมันก็ยังออกสกิลได้ครับแต่ว่าอาจจะช้านิดนึงแต่คุณก็ยังเอนจอยอ่ะก็คือถ้าคุณไม่ได้คิดอะไรมากฟาร์มแบบหาของทำยาหาแบบอะไรพวกเนี้ยนี่เลยคือวารถไถอ่ะที่ทุกคนบอกว่าเออมันสบายนะเอาวาคิรี่เวกมาถ่ายมอนโลเทียเนี่ยถึงบอกว่าแท้ห้าก็อย่างเงี้ยถึงจะโดนเนิร์ฟไปแล้วมันก็ยังได้อยู่ครับแต่ว่ากดค้าง1นาทีไม่ได้นะมันจะเด้งออกเราก็ต้องกดใหม่เพราะว่าเกมมันบังคับให้เราไม่กดค้างนะประมาณนี้แล้วก็อีกเรื่องเลยที่ผมแบบค่อนข้างสบายเวลาฟาร์มมอนไอเทียนะฮะสังเกตเป้าแดงไหมนะฮะเป้าแดงขึ้นวาคิรี่เป็นตัวละครที่สามารถวาร์ปไปหามอนได้นะฮะเวลามอนไอเทียอยู่ไกลๆถ้าเราแบบคิดเจ็บแดนหรือว่าสเตมิน่าเหลือน้อยเรากดแล้วสกิลคูลดาวมันมีพอกดแดนเลยครับนะไม่หาเลยไม่มีการเสียสเตมิน่าใดๆทั้งสิ้นนะครับแล้วสกิลเนี้ยถ้า PVP อ่ะเวลาอยู่ในสนามแดงเนี้ยเอาไปใช้จัดการกับว่าเรนเจอร์บนหลังคาได้นะคือศัตรูอยู่บนหลังคาเนี้ยขอแค่มองขึ้นไปแล้วแบบถ้าโดนเป้าแดงเมื่อไหร่กดปุ๊บไปหาเลยทันทีครับคือวาร์ปไปเลยค่อนข้างโกงนะไอ้ที่สกิลนี้ค่อนข้างโกงแต่ผมอ่ะค่อนข้างชอบของโมบายแบทเทิลเซนโมบายอเวกเนี่ยสกิล F เนี่ยนะมันไม่ได้หายตัวแล้ววาร์ปไปวาร์ปไปเลยนะมันจะเป็นการแบบกระโดดขึ้นไปข้างบนเลยแล้วก็เราไปเลือกจุดลงเอาเองเลยอันนี้ดีกว่าเยอะนะเพราะว่าบางทีเนี่ยสกิลวาร์ปไปเงี้ยบางทีถ้าเกิดว่าเป้าเราไม่ชัดพอหรือว่าเราแบบจะเล็งไปตัวนู้นอ่ะแต่ว่าแบบเผลอมุมกล้องมาตรงเนี้ยอ่ะมันก็จะไม่ไปตัวนู้นให้เลยประมาณนั้นส่วนมูฟเมนต์ก็ลองฝึกดูก็ได้ครับเพราะว่าส่วนใหญ่ผมจะชอบที่จะแบบเวลาสมมติว่ามอนเราจะไปหามอนกองนู้นละกันมองกองคอมอนที่อยู่ตรงนั้นนะฮะผมมักจะแดนแล้วก็กลับไปคัทแรกครับเพราะว่ามันไม่เสียสเตมินาครับพอไปถึงเนี่ยใกล้จะถึงมอนแล้วเนี่ยให้เรากดสเปซบาร์นะครับอันนี้เคล็ดลับเลยนะให้เรากดสเปซบาร์มันจะกลับสถานะอเวททันทีแล้วก็เราจะคืนมานาได้ด้วยเพราะว่ากดสเปซบาร์อย่างที่บอกไหมสเปซบาร์มันจะดึงมานามาอาจจะขออภัยที่พูดเยอะนะก็ประมาณนี้ครับเทคนิคการเล่นอันนี้คือนะตัวเล่น PVE เนาะทั้งเรื่องของการ movement ย้ายกองต่างๆแล้วก็เรื่องของคอมโบใช่ไหมครับก็ลองไปฝึกกันดูซึ่งอันเนี้ยก็อย่างที่บอกว่ามันอาจจะไม่มันเกือบๆจะเป็น infinity combo แต่ว่าก็มีส่วนที่
กลับไปใช้คัดแรกแล้วก็ใช้สกิลแมกนูสในอีกรอบนึงแล้วอีกรอบนึงก็วนกลับมาเหมือนเดิมได้แล้วก็สามารถวนแบบนี้ได้เรื่อยๆเนาะอันนี้ก็จะเป็น Infinity Combo ได้เลยก็ลองไปฝึกกันดูสำหรับตัว PVE เนาะในเรื่องของเทคนิคต่างๆด้วยเรื่องของ movement อะไรพวกนี้นะครับก็ดูจริงๆเหมือนมีเยอะเหมือนกันเนาะสำหรับตัว Valkyrie เรื่องของเทคนิคกับการกด movement เพราะว่าเหมือนจะต้องทำความเข้าใจจริงๆด้วยเพราะว่าเรื่องของ dash นี่คือแบบหลากหลายมากขนาดที่แบบเป็นการ dash แบบเรียกว่าไงเป็นการ dash แบบเหมือนกันน่ะแต่แค่คนละด้านน่ะซ้ายขวาก็คือได้คนละบัฟใช่ไหมใช่ดูแบบอย่างที่น้องเฟนก็พูดเลยว่ามือใหม่จะตกม้าตายตรงมูฟเมนต์เนี่ยค่อนข้างแบบยากเนาะอันนี้ก็คือสำหรับตัว PVE อ่ะทีนี้มาที่ PVP บ้างสำหรับตัวน้องเฟนครับอันนี้ตัวคอมโบที่ให้มาอันนี้เป็นคอมโบที่เอาไว้ใช้ในสถานการณ์ไหนครับเป็นใช้ปัจจุบันเลยค่ะส่วนตัวครับผมอันนี้เวลาเอาไปเล่นเอาไปเข้าตรงไหนมั่งเดี๋ยวให้ทำให้ดูอ่ะส่วนใหญ่ใช้เล่นหนึ่งหนึ่งนะครับเดี๋ยวทำให้ดูรอบหนึ่งอันนี้ก็คือจบ1คอมโบใช่ค่ะคือมันเป็นคอมโบเอาไว้เล่นแบบรีเซ็ต CC เมื่อกี้มันถ้ามันติดสกิลทุบลงอะค่ะมันก็จะได้รีเซ็ต CC มีตรงไหนบ้างลองอธิบายทีละตอนได้ไหมครับได้ค่ะคือเราครับเริ่มที่จับก่อนใช่ไหมใช่ก็จะเป็นการจับแล้วก็กระแทกโล่เพื่อลดเกราะถ้ากระแทกโล่เนี่ยค่ะจะมีลดเกราะของสกิล20แล้วก็ใส่แอดออนอีก20ครับต่อด้วย WF WF เนี่ยสกิลนี้จะมีเจาะสลบให้เรา 30% 10วิโอ้ต่อด้วยชิปคิวแป๊บนึงนะคะกดผิดชิปคิวเนี่ยเราใช้เพื่อลดหลบค่ะครับต่อด้วยเดินหน้าคลิกขวาอันนี้คือสกิลแทงสลบนะหลังจากที่เราจอดสลบเมื่อกี้ทีนี้เราจะเพิ่มคิร้อยด้วยการกดคิวตั้งโล่ค่ะดีคลิกขวาจะได้คลิก 80% ต่อด้วยถอยหลังคลิกซ้ายแทง2ครั้งต่อด้วยถอยหลังคลิกขวาต่อด้วยชิปแล้วชิป F ค่ะแล้วก็ปักดาบระบำ3เมื่อกี้กดไม่ติดก็จะประมาณนี้สำหรับตัวคอมโบอันนี้เอาไว้เล่น1-1ใช่ค่ะโอเคทีนี้มีเทคนิคอะไรบ้างไหมครับสำหรับคนเล่นวาคิลี่ PVP ที่แบบควรจะรู้ไว้หรือว่าคนที่เขาเริ่มต้นจะเล่นวาคิลี่แล้วจะไป PVP อย่างเงี้ยมีอะไรบ้างที่เขาควรรู้แล้วก็มีเทคนิคอะไรที่สามารถแชร์ได้บ้างว่าคนเล่นวาคิลี่ควรไปฝึกอันนี้นะจะทำให้เล่นวาคิลี่เวกได้ดีขึ้นมันก็จะเป็นการสลับคาร์ดอะค่ะคือมีคนมาบอกบ่นหลายๆคนเลยว่าสลับคาร์ดไม่ค่อยคล่องอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นไกด์เบื้องต้นหลักๆที่เฟนใช้เล่นวาส่วนใหญ่นะคือจะกดแดชข้างหรือกดเดินหน้า C ไม่ก็ใช้ปักดาบถ้าอยากกลับไปเป็นคาร์ดแรกนะคะแล้วก็ถ้าอยากกลับไปเป็นคาร์ดเอาไว้ก็คือให้กดฟันธรรมดาแล้วก็สเปซบาร์หรือว่าออกสกิลอะไรก็ได้ค่ะแล้วกดสเปซบาร์ให้ฝึกสลับคาร์ดตรงนี้ค่ะให้คล่องถ้าอยากเริ่มต้น PVP อันนี้หลักๆเลยฝึกการสลับคาร์ดเอาให้ชำนาญปุ๊บมันก็จะจริงๆมันเหมือนมีวิธีการสลับคาร์ดหลายแบ
ถ้าเราแบบว่าชำนาญทุกแบบมันก็จะสลับได้ในหลายๆสถานการณ์ถูกไหมใช่ค่ะอืมอ่ะมีอีกไหมครับแล้วก็คอมโบส่วนตัวของเฟนน่ะส่วนใหญ่มันจะเป็นคอมโบสำหรับบิลไฮบริดนะคะก็คือแบบเล่นเน้นนวดนวดก็คืออย่างที่พี่ฟุกบอกเลยเมื่อกี้เนาะมันจะมีการเลี้ยงบัฟเป็นสิ่งสำคัญแล้วก็ขาดไม่ได้เลยคือบัฟแม่นกับบัฟชิเดี๋ยวเฟนจะลองกดให้ดูสักรอบนะคะดูบัฟที่ขึ้นแล้วก็ก็ในคอมโบรวมๆทั้งหมดคีก็คือจะ 100% เลยก็คือการเรียกปั๊บก็เทคนิคอย่างหนึ่งก็คือคนที่ไม่ชอบแดดข้างนะก็เช่าเถอะมันเอาไว้เข้าหลังอันนี้เดี๋ยวทำให้ดูนะคะว่าใช้ไหมเอาไว้วาเข้าหลังได้ใช่ค่ะครับซีซีหลักที่ใช้ PVP ก็คือจะกดคิวแล้วก็เดินหน้าคลิกซ้ายนะเอามาติดช็อตเหรออันนี้จะมีโปรเทคชั่นเป็นฟอนกะใช่ค่ะเป็นสกิลช็อตอ่ะมีไหมครับฮัลโหลครับผมเมื่อกี้ก็คือเป็นการแดดเข้าหลังเอาไว้วิธีการแดดเข้าหลังได้เวลาแบบจะไปสู้แบบว่า1-1อะไรอย่างนี้แล้วก็มีเรื่องของตัว CC ใช่ไหมมีเรื่องของตัว CC มีเทคนิคอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับน้องเฟนไม่สอนท่าไม้ตายให้คนดูอะยังไงอะดูดอันติไงอ๋อโอเคงั้นดูนี่นะอย่างท่าดูดนี่คือมันมีเทคนิคการใช้ไหมหรือว่าก็แค่กดสกิลก็ใช้ปกติถ้าสกิลดูดจะเป็นกดถอยหลังอีกเทคนิคก็คือไม่มีอะไรมากกดคิวค้างเลยไม่ต้องปล่อยเดี๋ยวรอครูดาวแป๊บนึงครับถ้าเราไปปล่อยปุ่มคิวถ้าเราไม่ปล่อยปุ่มคิวมันจะเป็นการแคนเซิลคือกดตั้งการ์ดอยู่แล้วก็ไปกดลง F แล้วก็ยังต้องกดคิวค้างไว้อย่างเงี้ยเหรอครับใช่ค่ะซึ่งประสิทธิภาพมันได้เท่ากับการใช้สกิลเต็มสกิลไหมมีค่าเท่ากันค่ะต้องบอกก่อนว่าสกิลเนี้ยก่อนหน้าเนี้ยมันเป็นสกิลที่ต้องชาร์จมันจะมีเหมือน2ระดับถ้าเกิดกดค้างมันก็จะดูดแรงขึ้นเอฟเฟคมากขึ้นแต่ว่าหลังปรับมาก็ไม่ต้องใช้แล้วก็คือสกิลจะกดยังไงมันก็ให้ผลเหมือนกันเพิ่มเติมก็คือสกิลดูดเนี่ยถ้าใครอยู่ขอบวงดูดอ่ะมันจะบังคับหันหน้าเข้าวงดูดมันคือเหมือนบังคับหันหลังให้เราอ่ะที่เหมือนอย่างเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาสัมภาษณ์น้องอุนจิอุซาสื่อเขาก็จะบอกเวลาโดนดูดวาคิลี่อ่ะตัวจะแบบสกิลก็จะหันไปแบบคนละทิศคนละทางเลยจะไม่ได้หันตัวอันนี้คือมันหมุนตัวฝั่งตรงข้ามด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะซึ่งก็เป็นกิจสกิลที่แบบถ้าใครเคยโดนดูดวาคิลี่ก็น่าจะรู้สภาพกันหมดใช่ไหมมันแบบมันก็
ันก็แอบน่ากลัวเหมือนกันเวลาโดนบาคิรี่ดูดอะเนาะมันแดกออกไปไหนไม่ได้อะบอกไปเลยครับว่าน่ารำคาญ เป็นสกิลที่แบบใช้ไอ้ได้ผลจริงอันนี้ก็เป็นทีเด็ดตัวคนใช้อ่ะอย่างผมอ่ะเวลาใช้อ่ะมันก็สนุกดีแต่ถ้าโดนวาคิรี่ฝั่งตรงข้ามดูดก็จะไม่สนุกด้วยเหมือนกันจะหัวหมุนเหมือนกันประมาณนี้มีไหมสำหรับตัวเทคนิคการเล่นวาคิรี่อเวกที่ต้องไปรู้สึกว่าเราจะแชร์ได้พอหาโพยแป๊บนึงได้ไหมพอดีจดไว้ได้ครับผมอันนี้ก็จะเป็นตัวบาคิรี่เนาะทั้งตัวของAwake เนี่ยมันก็จะมีเทคนิคการเล่นจริงๆเมื่อกี้ของอย่างที่พี่ฟุกแชร์เรื่องวิธีการเล่นไปก็จะเอามาปรับใช้ใน PVP และ PVP ได้เหมือนกันในเรื่องของพวก movement การเรียกบัฟต่างๆนะครับแดชซ้ายแดชขวาอะไรเงี้ยที่จะมีการเรียกบัฟที่ค่อนข้างครบของตัวบาคิรี่เนาะการกดสเปซบาร์การแดชซ้ายแดชขวาเอาครีเอาวิ่งเร็วตั้งโล่เอาบัฟโล่อะไรพวกเนี้ยก็เป็นเกจเล็กเกจน้อยที่มันสามารถเอาไปปรับใช้ใน PVP ได้เหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นพวกเทคนิคต่างๆที่น้องเฟรนเขาจะแบบแชร์ได้ทั้งเรื่องของการใช้แดชข้างเพื่อวาร์ปไปหลังของตัวศัตรูได้เนาะแล้วก็เรื่องของการใช้สกิลดูดที่แบบจะต้องกดแคนเซิลเอาไม่ต้องใช้แบบเต็มท่าตั้งบล็อกได้อะไรอย่างเงี้ยก็ค่าเท่ากันจริงๆแต่ก่อนก็เคยสงสัยอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะตัวดูดนี่ถ้ามันแคนเซิลมันแบบมันจะได้ผลเหมือนกันไหมนะอะไรประมาณถ้าเป็นพร้อมได้เลยนะก็น้องเพนมาแล้วก็ถ้าเพิ่มเติมเลยนิดหน่อยค่ะถ้าเป็นเทคนิคการเล่นวาอาเวกส่วนตัวเฟนเองอะวาอาเวกมันสามารถเล่นได้ยืดหยุ่นได้ใช่ไหมคะแบบคอมโบไม่ตายตัว CC หลักเยอะเลยอะไรเงี้ยสังเกตว่าคนเล่นวาอาเวกส่วนใหญ่คือคอมโบจะไม่เหมือนกันสักคนสไตล์การเล่นส่วนตัวเฟนก็จะเล่นแบบทำของถึกเงี้ยค่ะเล่นแบบทางจังหวะให้เพื่อนถ้า PVP ส่วนใหญ่ฆ่าคนก็ค่อยๆนวดรีเซ็ต CC ถ้าโดนลุมก็คือมองหาตัวแรงก็แบบตัวแรงน่าจะบางที่สุดอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วก็จะเก็บตัวแรงก่อนกด F โดดหาเอาแล้วก็ WF มันพุ่งติดคนใช่ไหมแล้วก็ไม่รู้ว่าคนเล่นวาคิรี่ส่วนใหญ่อ่ะใช้ CC แบบไหนเป็นหลักเป็นใช้ F ก็โดดเป็นหลักค่ะแล้วก็จะอัพเป็นขั้นเบนแล้วก็จะมี SE ปักดาบSE นี่ต่อให้ไม่ล้มเหมือนเป็นการแปะสโลว์ไปในตัวค่ะถ้าเขา SA รับนะอย่างเวลาเจออาชีพที่ไม่มีจับอะแปะสกิลนี้เรื่อยๆจนกว่าจะมีโอกาส CC ส่วนได้ก็จะประมาณนี้เลยเนาะอันนี้ก็เป็นแนวทางในการเล่นตอนตัวน้องเฟนเองนะครับใช่ค่ะเลือดเยอะจังเพื่อนบอกเลือดเยอะจังอันนี้คือบิวปกติเลยปะบิวที่เป็นตัวเจมที่ส่งให้เลยปะประมาณนี้ค่ะอันนี้ก็คือตัวทั้งหมดของตัวมาคิรี่เรื่องของเทคนิคเนาะก็ลองให้ปรับใช้กันดูนะครับว่าแบบจะเล่นแนวไหนตัวแต่ว่าเหมือนเวลากระโดดเข้าไปกลางดงก็ยังใช้คอมโบเมื่อกี้ปะเวลาแบบเข้าไปวนกลางดงในกูไฟใช่ค่ะนะอ่ะประมาณนั้นสำหรับตัววาคิรี่Awake เองเนี่ยในการเล่นPVP ส่วนตัวน้องเฟนมองว่าณปัจจุบันตอนนี้มันเก่งมากไหมแบบยังไปต่อได้ไหมในแพทปัจจุบันตอนนี้ก็ยังพอไปต่อได้นะแต่แค่ตอนนี้มันฆ่าคนยากอ่ะถ้าในมุมคนเล่นวาคิรี่อยู่เรารู้สึกว่ามีอะไรที่อยากให้ปรับบ้างไหมสำหรับตัววาคิรี่ตอนนี้เราถือว่าอยากให้มันปรับเพิ่มถ้าตอนนี้ก็
อยากให้มันปั๊มเลือดเบากว่านี้หน่อยอ่ะอืมไม่ก็ใส่สถานะเลือดไหลมาแรงๆหน่อยอืมคือตอนนี้มองไปมองว่าการปั๊มเลือดที่มันแบบแรงขึ้นมันทำให้ฆ่ากันยากขึ้นใช่ค่ะคือมันปิดใครแทบไม่ได้เลยอืมประมาณนั้นแล้วตัวพี่ฟุ๊กล่ะครับรู้สึกว่าถ้าให้แบบเลือกได้แบบตัววาคิรี่ที่รู้สึกว่าอยากจะให้ปรับอะไรเพิ่มอีกไหมมันจะมีสกิลลงขวาอยากให้ลดคูลดาวน์หน่อยเพราะว่ามันทำคอมโบอินฟินิตี้ไม่ได้ติดคูลดาวน์ตรงนี้ค่อนข้างเยอะแล้วก็2เลยอ่ะจริงๆแล้วจะบอกว่าอยากให้เขาปรับดาเมจให้มันแรงกว่านี้2 อย่างแล้วกันเนาะตอนนี้ถ้าใครแบบว่ามีคำถามเกี่ยวกับตัววาคิรี่awake ก็สามารถถามได้นะครับเดี๋ยวจะให้น้องเฟนกับพี่พุกเนี่ยช่วยตอบให้ซึ่งเท่าที่ฟังมาตลอดตั้งแต่ต้นเนี่ยสำหรับตัววาคิรี่awake เองแล้วเนี่ยในเรื่องของ PVE อ่ะก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรในเรื่องของโลเทียมิดเทียฟาร์มได้ค่อนข้างดีด้วยซ้ำแต่ว่าพอเป็นไฮเทียเนี่ยจะอยู่ในระดับกลางๆยังไม่ได้โดดเด่นมากใน PVP ก็1-1เก่ง3-3ก็ตั้งแต่3-3ขึ้นไปอ่ะขึ้นไปเลยอ่ะ3-3 10-10วอโนดวอประสาทก็เป็นตัวที่มีประโยชน์ในกรุ๊ปไฟท์มากๆถ้ามันเหมือนมันเหมาะกับคนที่ชอบเล่นแบบเป็นกึ่งซับหน่อยไหมคนที่จะเลือกเล่นวาคิรี่อ่ะคือต้องมีใจแบบพอทีมหน่อยประมาณนึงป่ะใช่ไหมเพราะว่ามันแบบมันดูไม่ได้เป็นตัวแบบดาเมจแยกเล่นตัวเดียวๆอะไรเงี้ยมันจะต้องแบบซัพพอร์ตทีมได้หน่อยนึงถึงจะชอบเล่นประมาณนี้ไหมคิดว่าใช่ไหมผมจะบอกว่าถ้าอยากจะให้เพิ่มอะไรอีกเรื่องนึงก็คือตั้งแต่วอคิรี่มีตัวตนในแบทเทิลเซอร์น้องจะมีจุดอ่อนอยู่อย่างเดียวคือขาอ่อนคือไม่ค่อยเห็นว่ามันมีเพอร์เฟกต์ไกด์ก็จริงนะแต่ว่าสกิลอื่นๆน่ะมันไม่ค่อยโปรเทคชั่นเท่าไหร่คือสมมติว่าถ้ายืนอยู่เฉยๆตั้งโล่อะโอเคมันจะเหมือนวอริเออร์ละคือใครจะมาทำอะไรก็ไม่ได้หรอกแต่ว่าพอออกจะออกอาวุธเพื่อจะไปแทงชาวบ้านเขาอะตัวจะโล่งค่อนข้างโล่งเยอะสกิลที่ไม่มีฟอนต์การ์ดไม่มีซูเปอร์อาร์เมอร์เยอะสำหรับวอคิรี่นะถ้าเพิ่มได้ก็อยากให้เขาเพิ่มนั่นแหละแต่มันก็จะรู้สึกว่าแบบหลายคนที่เล่นกับวาคิรี่ก็รู้สึกว่าโอ้แค่นี้ก็โคงไม่พอแล้วเหรอพี่อะไรแต่คนเล่นจริงๆอ่ะจะรู้ว่าน้องขาอ่อนมากนะเว้ยเออะก็ล้มเออะก็ล้มอ่ะเรื่องจริงเลยใช่ไหมมันลื่นบ่อยใช่ไหมเออวันนี้ถามเฮวบาว่าอาชีพอะไรอันดับ1 LS ที่เกาหลีเขาบอกว่าวาคิรี่แปลกใจแฮไม่ใช่เบอร์ไม่ใส่เขี้ยวสีเลือดเกราะแทนชั่วร้ายหรอครับยังต้องใส่ชั่วร้ายอยู่ใช่ไหมน้องเวนรู้สึกว่ายังใส่ชั่วร้ายยังเวิร์กอยู่ใช่ไหมใส่เพื่อให้มีดาเมจเก็บตัวหลังบ้างค่ะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะยิ่งเบาไปใหญ่ใช่อาดินยืนดูผมตายเดวอลไม่ช่วยครับหมอตัวตอนนี้ได้เล่นอยู่ไหมน้องเฟได้เล่นแบบพวก Arena of Solar Ray อะไรอย่างงี้บ้างไหมครับช่วงนี้แทบไม่เล่นเลยค่ะตอนนี้เล่นคอนเทนต์ PVP อันไหนเป็นหลักอยู่บ้างครับอาชาค่ะเล่นเล่นเล่นแนวอาชาใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็วอลตอนนี้ไปวอลโหนดแคปหรือว่าวอลโหนดอันไหนอยู่ครับ30คนค่ะน้องก็น่าจะคิดว่าน่าจะครบไหมสำหรับตัววาคิรี่วันนี้ที่เราแบบว่าคุยกันรู้สึกว่ามีข้อมูลตรงไหนยังไม่ได้พูดอีกไหมครับทั้งพี่บุกทั้งน้องเฟรนเลยมีตรงไหนที่แบบตกหล่นไหมหรืออยากเสริมตรงไหนเพิ่มไหมครับสำหรับตัววาคิรี่น้องเฟรนพูดก่อนละกันครับเฟรนก็บอกไม่ถูกเหมือนกันนะลองถามมาก็ได้ค่ะแบบพี่ฟุกพูดเก่งมากเลยแล้วก็พูดถูกทุกข้อด้วยคือพี่ฟุกพูดแทนไปหมดแล้วอะส่วนใหญ่คือถามว่าผมเก่ง PVP ไหมก็ไม่ได้เก่งมากแต่ว่าประสบการณ์ก็พอมีเพราะว่าก่อนหน้านั้นน่ะ
ก็อยู่ในกิลด์วอร์อยู่ในกิลด์เบคอนก็วอร์กับเขาไปทั่วเหมือนกันในช่วงที่แบบวอตกับเซเวียกำลังแบบครองเมืองนะวาคิลลี่เนี่ยเป็นตัวเปิดที่ดีมากในสมัยนั้นนะช่วงก่อนที่จะโดนเนิร์ฟหนักๆวาคิลลี่เนี่ยได้รับฉายาว่าเป็นเฟอร์รารี่ติดอาวุธหนักเพราะว่าเร็วและแรงทำดาเมจคือแบบคือแทงลงพื้นยังไงก็ต้องมีคนตายกระโดดลงหัวหรือว่าอติผู้ดำอย่างน้อยถ้าเกิดรวบคนได้ผมเห็นคิวขึ้นมา 5-6 ทีถ้าอย่างน้อย 5-6 คนต้องมีคนเล่นวาคิลลี่เก่งในคิวผมค่อนข้างเยอะแต่พอมันมีแพทที่แบบเนิร์ฟหนักๆอ่ะที่มันจะมีมีมนาวาคิลลี่นั่งรถเข็นอ่ะผมก็เสียดายนะที่หลายๆคนก็เลิกเล่นไปเพราะว่ามันไม่เมตาแล้วแต่ตอนนั้นผมก็ยังเล่นอยู่จนแม้แต่บางครั้งเนี่ยไม่มีคนเล่นวาคิลลี่เลยในเซิร์ฟจนมีคนมาแซวผมว่าพี่เป็นลาร์ดวาคิลลี่ป่ะเนี่ยเล่นอยู่เลยเนี่ยผมก็ไม่สนใจนะเพราะว่าชอบหนึ่งเลยอ่ะอาจจะเริ่มต้นอาชีพนี้ด้วยการที่แบบไม่ได้ชอบอ่ะแต่พอเล่นแล้วมันเข้ามือแล้วมันเท่อ่ะถือหอกถือโล่อ่ะมันใหญ่แล้วมันดูเด่นมันดูสง่าแต่ภูมิหลังตัวละครมันก็มีประวัติแหละแต่ว่าผมคงไม่ได้เล่าเพราะว่าน่าจะมีเวลาเยอะก็อาจจะบอกเพื่อนๆแล้วกันว่าน้องเป็นตัวละครที่อาจจะดูเหมือนง่ายแต่ไม่ง่ายอาจจะดูเหมือนยากแต่ก็ไม่ได้ยากเกินความพยายามก็ถ้าชอบก็ลองมาศึกษาลองเล่นดูก็ได้ให้น้องเฟนขายวาคิลลี่หน่อยลองขายหน่อยซิว่าแบบว่าวาคิลลี่ตอนนี้ถ้าคนแบบกำลังลังเลจะมาเล่นดีไหมวาคิลลี่เวกอะไรเงี้ยลองขายหน่อยว่าให้คนมาเล่นที่สนใจอยู่สำหรับตัววาคิลลี่เวกเล่นได้คือมันจะสนุกมากๆเลยคือมันคิดแล้วเล่นน่ะมันใช้หัวสมองประมวลผลตลอดเวลาอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มันต้องใช้ความพยายามต้องใช้ความเข้าถึงนิดนึงแต่โดยรวมแล้วก็น้องก็น่ารักนะน้องเท่ดีรู้สึกว่าวาคิลลี่โดนเนิร์ฟหนักไหมในช่วงที่ผ่านมาทั้งหมดอาจจะมีบางคนที่ชอบแบบเว้ยทำไมวาคิลลี่ชอบโดนเนิร์ฟแต่ว่าก็จะมีอีกสายนึงนะที่เขาก็แบบว่าเอ้ยวาคิลลี่ใน PVP อ่ะมันเก่งมันโกงด้วยซ้ำในบางแพทอะไรประมาณเนี้ยรู้สึกว่าเรารู้สึกไงบ้างสำหรับตัวเราณตอนนี้สำหรับตัววาคิลลี่เรารู้สึกว่ามันบาลานซ์แล้วหรือเรารู้สึกว่ามันยังโกงหรือว่ามันยังขาดหรือว่ายังไงณตอนนี้สำหรับตัวเป็นเองก็ต้องเรียกได้ว่าโดนเนิร์ฟหนักมานานแล้วส่วนตัวเรียกว่าพยายามเล่นให้ได้มากกว่าค่ะแต่ว่าถ้าอาวุธราชันเขาก็พอจะมองภาพออกอยู่บ้างมันจะเป็นยังไงถ้าอาวุธราชันเขามันก็จะมีดาเมจปิดคนใหม่อะค่ะคือน่าจะดีขึ้นใช่ค่ะคือเฟนจะเล่นสายไฮบริดใช่ไหมมันก็จะไม่ค่อยมีดาเมจปิดคนเท่าไหร่แล้วพอมีราชันมาน่าจะทำให้มีดาเมจมากขึ้นใช่ค่ะเพราะว่ามันต้องรีเซ็ตซีซีบ่อยสำหรับพี่ในมุมมองที่เป็นคนที่ชอบ PvE มากกว่า PvP ครับแต่จริงๆก็มีของทำ PvP ไว้เหมือนกันเดี๋ยวจะเป็น PvP แบบ Glass Cannon นั่นคือกูเอาดาเมจอย่างเดียวเข้าแรกแรงไปเลยคือไม่ได้สนใจว่าตัวเองจะตายเพราะว่าหนึ่งผมเป็นคนที่ไม่ซีเรียสเรื่องตัวละครตายอยู่แล้วแต่ขอแค่แบบก่อนกูตายขอกูลากมึงไปลงนรกด้วยสักตัวแล้วกันอะไรเงี้ยประมาณนั้นก็ถามว่าวาคิลลี่เนี่ยมันผ่านยุคสมัยยุคมืดมาแล้วตอนเนี้ยนะเนิร์ฟอะไรมาผมก็ไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่แล้วเพราะว่า1มันยังเล่นได้จุดเด่นก็ยังมีอยู่คือความแรงของสกิลมันยังมีเนิร์ฟเรื่องการฮิลคือมันก็ฮิลนานขึ้นต่อไปอาจจะแบบไปฮิลโง่ๆไม่ได้ละคือก่อนหน้านี้ผมฮิลทิ้งฮิลขว้างเลยนะเพราะมัน30วิฮิลทีนึงอะไรเงี้ยต่อไปนี้ก็อาจจะต้องคิดมากขึ้นว่าเราก็ต้องเก็บเอาไว้เพื่อแบบฉุกเฉินจริงๆเพราะว่าถ้ายามันปั๊มไม่ทันอะไรเงี้ยก็คิวตึมขึ้นมาก็ได้ผมมองว่าไม่ได้เป็นปัญหาถ้าวันใดวันหนึ่ง
เขาเนิร์ฟด้วยการแบบเนิร์ฟดาเมจเนิร์ฟทุกอย่างที่เป็นแบบที่มันจะเล่นได้นั่นแหละผมอาจจะต้องคิดใหม่แต่ตอนนี้ผมก็ยังเอนจอยอยู่ก็ยังเล่นได้เรื่อยๆเล่นได้เรื่อยๆมันอาจจะเป็นตัวละครที่ค่อนข้างที่จะสมดุลผมมองอย่างนี้นะที่หลายคนบอกว่าเฮ้ยพี่วักกี้มันเก่งนะอย่างนั้นอย่างนี้แต่บางทีมันก็โดนเนิร์ฟบางทีมันก็โดนบัฟหนึ่งเลยอ่ะมันก็ต้องบอกว่ามันเป็นตัวละครที่ค่อนข้างครบเครื่องด้วยความที่ดูแลตัวเองได้ดาเมจมีนะสองอย่างมันมาพร้อมกันแล้วนะครับเขาปรับในเรื่องของการ PVE ให้มันดีขึ้นมันก็มีครบอะครับ3อย่างแต่มันก็อาจจะไม่ได้แบบดีสุดทุกทางอาจจะไม่ได้ฆ่าคนแบบเป็นเหมือนกับตัวละครที่เกิดมาเพื่อฆ่าคนอย่างอนิจาอย่างอะไรเงี้ยแต่ว่าอาจจะแบบไม่ได้ PVP ไม่ได้ PVE เก่งไม่ใช่แบบวูซ่าหรือว่าอะไรที่แบบคาสใหม่ๆที่มันเอวีเยอะๆกดสกิลน้อยๆอะไรเงี้ยแต่มันมีเสน่ห์ของตัวละครตรงที่ว่ามันก็ที่น้องเฟนพูดเลยอ่ะมันไม่ได้เล่นแบบขอสมองเล่นอ่ะมันก็ต้องคิดนิดนึงอ่ะจะเข้าจะออกยังไงจะดูแลตัวเองยังไงให้ไม่ตายอะไรเงี้ยมันก็เป็นเสน่ห์ที่คนต้องมาแบบค้นหากันนะครับเนาะถ้าใครสนใจก็ลองดูลองคนวาคิรี่มาลองเล่นดูไม่ว่าจะฟาร์มมอนจะ PVP เนาะทุกตัวละครก็คงต้องใช้เวลาในการฝึกทุกตัวรวมถึงวาคิรี่ด้วยนะผมตอนมาใหม่รถถังติดเทอร์โบทำไมเสียงน่ารักจังครับ FC พาราดินครับผมทำเข้าไปทำซีซีในกรุ๊ปไฟให้ผมยิงฟรีประจำหรอเห็นแล้วอยากเอาไปเป็นตัว PVP ต้องอวยน้องเขานะขออวยน้องหน่อยตั้งแต่ผมเล่นวาคิรี่มาผมไม่เคยเจอคนเล่นประมาณแบบอย่างน้องเฟนอ่ะเขาเป็นคนที่เล่น PVP ได้แบบคือจีเนียสอ่ะผมก็เคยเจอวักทิลี่คนเก่งๆนะที่เล่นด้วยกันมาตั้งนานนมหรือว่าบางทีแบบอย่างเนี้ยไออาชาใช่ไหมปีที่แล้วผมก็เล่นนะก็เข้ารอบอยู่นะแต่มันก็จะไปพลาดจังหวะแปลกๆอะไรเงี้ยซึ่งถ้าเล่นกับน้องเฟนอ่ะเราจะรู้เลยว่าเฮ้ยน้องเขาละเอียดคนที่แบบรู้เลยว่าสกิลนี้ออกแล้วมันจะต้องโดน CC แบบนี้เท่านี้อะไรแบบเนี้ยซึ่งเป็นคุณสมบัติที่แบบหาได้ยากนะครับแต่คนเล่น PVP ส่วนใหญ่ก็คงจะประมาณนี้แหละนั่นแหละแต่ขออวยน้องหน่อยแล้วกันเนื้อคนเล่นว่ะเนื้อคนเล่นเห็นแล้วอยากเอาไปเป็นตัว PVP เลยต้องลองฝึกเล่นแล้วใช่ไหมสมัยเนิร์ฟใหม่ๆกดแค่ท่าสเปซบาร์2ครั้งสเตมิน่าหมดคนเล่นหายหมดเลยเรียกว่าไนตรัสนะมีคนฝากบอกว่าไม่ได้โกงค่ะพาราดินโกงต้องเนิร์ฟพาราดินเหรอไม่ต้องเนิร์ฟวาหรอให้เนิร์ฟน้องเฟรนแทนใช่ไหม คนในสนามแดงบอกว่าพาราดินอย่า กดหน้าบ้านเลยครับเดี๋ยวเนิร์ฟอีกอิฟอีมันให้ SA 3วิจริงหรือว่าหลอกครับจริงค่ะคือ SA 3วิเนี่ยคนส่วนใหญ่เขาชอบจะมาจับหลังจากวาฮิลใช่ไหมซึ่งมันจะทำให้ตัวโล่งอะค่ะมันจะทำให้ต่อ CC ไม่ได้อันนี้แหละทีเด็ดซึ่งมีจริงนะใช้ได้จริงใช้ได้ผลจริงแล้วก็ให้เพื่อนได้ด้วยก็คือเพื่อนอยู่ในระยะฮิลก็จะได้หมดเลย10คนเลยไหมครับใช่ค่ะโอ้จริงๆก็ทำให้แบบลดโอกาสโดน CC ไปค่อนข้างเยอะเหมือนกันเนาะใช่ค่ะ3วินี้ก็ไม่น้อยนะนานนะถ้าในจังหวะการ PVP อ่ะมี SA 3วิเนี่ยใช่ค่ะใช้ในวอลได้นะคือฮิลก่อนเข้าอะค่ะ10คนก็จะได้หมดเลย3วิกาเดียนรออยู่ครับพี่ฟูถ้าน้องหวานโดนถอดออกจนฟาร์มไม่ได้ก็ผมเล่นวาคิรี่มาตั้งแต่น้องมาจนถึงทุกวันเนี้ยก็มีคนถามเหมือนกันว่าพี่ไม่ลองเปลี่ยนใจไปเล่นตัวอื่นบ้างเหรอก็เคยมีแบบไปฝึกโนวาอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วมันก็เราชอบเรารักของเราไปแล้วก็ไม่คิดจะเปลี่ยนแล้วครับจะเล่นวาคิรี่ไปจนกว่าเกมมันจะปิดแล้วอย่างตัวน้องเฟนเองอ่ะเคยคิดจะไปเล่นตัวละครอื่นบ้างไหมไม่เลยค่ะทุกวันนี้ตัวโคนมีตัวโคนไหมครับ
ตัวโคลนเป็นวูซาอืมก็ยังไปเล่นวูซาอยู่บ้างใช่เอาไว้ฟาร์มค่ะอ๋อแต่ตัว PVP นี่คือเล่นวาคิริอย่างเดียวเลยใช่โอ้สายตรงสายตรงเกิดมาพร้อมหอกชื่อหอกอะไรนะแอนติล่าใช่ไหมลืมจู้ไปแล้วหอกแอนติล่าหอกแอนติล่าหลายคนจะสงสัยว่าเฮ้ยถือหอกกับโล่ต้องใหญ่ทำไมแบบขึ้นที่เร็วเอาตามรอของน้องนะหอกอ่ะมันเป็นหอกเวทมนต์นะครับเสกมาเออมันก็เลยเบาแล้วในแพทแรกๆเลยนะของวาคิรี่เนี่ยวาคิรี่โจมตีเวทมนต์นะเอ้าเหรอเพิ่งมาเปลี่ยนเออสังเกตง่ายๆเลยตัวละครวาคิรี่ถ้ากดกดตัวอะไรนะกดตัว P ขึ้นมามันจะเป็นความเร็วในการไล่เวทเออแต่ก่อนนี้แต่ก่อนหน้าแพทที่ปัจจุบันเนี่ยที่ระบุว่าเป็นโจมตีแบบระยะใกล้เนี่ยมันค่อนข้างก้ำกึ่งก็คือใช้หลอดใช้เรียกว่าใช้ขวดขาวไม่รู้น้องแม็กทันเปล่าก่อนที่มันจะรวมเป็นขวดเดียวอ่ะอ๋อทันมันจะแยกมันจะแยกมาขวดขาวเนี่ยเป็นของนักเวทขวดฟ้าเป็นของอะไรก็นั่นแหละคือว่าคิดว่าจะใช้ขวดขาวของนักเวทแล้วก็เจมจบเพิ่มโจมตีเร็วแต่ใช้ไม่ได้ผลกับวาคิรี่ต้องใช้ไล่เวทเร็วถึงจะใช้ได้ผลซึ่งบางทีมันเป็นอะไรเล็กๆน้อยๆพวกเนี้ยคือถ้าคนเล่นอย่างว่าเล่นวาริเออร์จะมาเล่นวาคิรี่แต่ใช้ของชุดเดียวกันไม่ได้คนละแบบประมาณนั้นแต่ว่าหลังจากที่เขาปรับมาก็ไม่ละก็คือเป็นโจมตีเร็วไล่เร็วเหมือนกับวาริเออร์เลยแต่ถ้าตามรอแล้วหอกมันเสกมานะครับเลยเบาแล้วก็ปลุกพลังวัคคิรี่เนี่ยมันจะได้ทั้งหอกและโล่ใหญ่มานั่นแหละแต่สังเกตไหมว่าอาวุธลายชันที่เขาเอามาโชว์อ่ะทำไมเขาเอาวัคคิรี่มาโชว์เพราะเขายังไม่ได้ทำอาวุธรองแต่ว่าอาวุธอเวกของวัคคิรี่มันมีทั้งโล่และหอกอันใหญ่อ่ะเขาก็เลยโชว์ได้คือเป็นอาวุธเดียวแต่ไม่มีสองอันเหมือนได้สองอาวุธเหมือนได้สองอาวุธใช่ใช่ใช่รักเดียวคือวาคิรี่ตั้งแต่เนิร์ฟพิวมานี่คิดยังไงครับน้องเฟนตั้งแต่เนิร์ฟพิวมาคิดไงก็เล่นได้นะไม่ได้เป็นปัญหาขนาดนั้นใช่ค่ะก็สมเหตุสมผลนะมันไม่ได้โกงขนาดนั้นหอกเวทถ้าเป็นตอนแรกก็ถือว่าโกงอยู่เพราะว่าฆ่าไม่ตายสักทีเห็นด้วย ยิ่งแพทก่อนหน้าที่มันจะลบมันจะเนิร์ฟไอตัวหลบพิเศษมาโอ้โหวาคิลี่นี่คือแบบยิ่งไปเจอวาสืบนะโอ้ไม่อยากเล่นด้วยเลยอะตีเท่าไหร่ก็ไม่ตายพอมันจะตายลุกขึ้นมากดฮิวเต็มปุ้งเต็มหลอดอีกแล้วเริ่มใหม่รีเซ็ตใหม่เหมือนแบบย้อนเวลากลับไปเริ่มต้นเอามาเริ่มทำคอมโบกันใหม่อีกโอ้โหปวดมากพี่บ่นเหมือนทุกคนเลย คนที่เจอวาคิรี่เขาก็บ่นอย่างนี้ทุกคนนะน้องเพชรหมดอ่ะ หอกทรงล้มลานกล้วยแขกเหรอขวดสายฟ้าโจมตีกายภาพครับไม่ได้เจอนาครับพี่ฟูคนเล่นคนที่เล่นวาคิรี่ตั้งแต่แรกจนปัจจุบันนะหอกทหารมาทำไมใช้ตอนขี่ม้าไม่ได้ครับมันเป็นอาวุธอเวกเลยใช้ไม่ได้ครับ จริงผมก็คิดเหมือนกันแหละว่าเอ้ยถ้าวาคิรี่มันถือหอกอเวกตอนมาแล้วมันจะเท่ที่สุดในเกมเลยนะเท่แต่มันเป็นอาวุธอเวกไงก็เลยใช้ไม่ได้ครับเนาะต้องไววาคิรี่ค่ะเพื่อนหลักเรนเจอร์นะบัฟโคดี้จริงๆบัฟวาคิรี่ที่มันสามารถให้เพื่อนได้มันมีอะไรบ้างนะครับ1เลยที่เรนเจอร์ชอบและต้องการที่สุดคือบัฟแมนครับกี่เปอร์เซ็นต์อ่ะที่มันให้เพื่อนได้ก่อนหน้านี้ก่อนหน้าที่จะโดนเนิร์ฟอ่ะมัน 15% น่ะแต่ตอนนี้มันเนิร์ฟเหลือ 6% แล้วมันอยู่ได้นาทีนึงก็คือเหมือนกับมายืนใกล้แล้วบัฟแจกบัฟไปให้ปุ๊บอับเพื่อนได้บัฟแม่นไปเลย1นาทีเหมือนมันแจกได้เรื่อยๆด้วยมั้ยฮะเหมือนมันแจกได้เรื่อยๆด้วยมั้ยคูดามันแป๊บเดียวอ่ะอ๋อคูดามันแบบว่า40วินะ
มันก็แจกได้เรื่อยๆครับมีอีกไหมบัฟที่แจกให้เพื่อนได้อีกก็ฮิลถ้ายืนอยู่ใกล้ถ้าอยู่ในตีเดียวกันหรือว่ากิลเดียวกันแล้ววอลอยู่เขาก็จะได้ฮิลด้วยแล้วก็ PA มันก็ไม่เชิง PA นะว่าสกิลการคุ้มครองของเอลิออนเนี่ยมันเป็นสกิลที่แบบเพิ่มสถานะต้านทานทั้งหมดอะไรเงี้ยแต่ว่าใน PVP มันปรับมาแล้วไงมันปรับให้สูงสุดไม่เกิน60มั้งถ้าจำไม่ผิดแต่ก่อนหน้าที่จะปรับเนี่ยในตอนที่แบบแรกๆที่แบบเปียงไกลเลยวาคิรี่เนี่ยมันเป็นสกิล PA เลยนะคือต้านทานสถานะทั้งหมดคือเข้าไปเนี่ยไม่โดน CC เลยเพราะโดนเพราะว่ากันสถานะทั้งหมดไงแต่มันมีลดความเสียหายด้วยให้ไหมมันมีให้ไหม DR เหรอ DR ผมไม่แน่ใจว่ามันสกิลไหนต้องถามน้องเฟนอ่ะมีลดความเสียหาย 50% ก็คือเท่ากับตัว PA ของวิสาดใช่ค่ะอันนี้อ๋อใช่สกิลคุ้มครองเอลิออนนะ6วิอ๋อแต่ว่าระยะเวลาน้อยกว่าเพราะว่าของวิสาดเขาประมาณ8วิใช่ไหมครับใช่ครับซึ่งไอตัวสกิลจริงๆมันก็เหมือนเป็นก็คือเรียกว่าสกิล PA สกิลนึงแหละก็เป็นตัวแบบว่าคอยแบบกลางโล่ให้เพื่อนได้ก่อนที่จะเข้าไปทำไฟอะไรประมาณนี้ใช่ไหมวาคีรี่สายหลบดีกว่าสาย DR ไหมครับไม่แนะนำให้เล่นนะคะโดยเฉพาะแผ่นนี้เพราะว่ามันไม่ค่อยสุดอะจริงๆแล้วก็ยิงจากพาสซีฟตัวละครเราเนาะเพราะว่าพาสซีฟตัวละครเราอ่ะมันคือ DR ไงมันจะสุดกว่าสายลบคือเล่น DR ดีกว่าคือสายลบมันจะเหมาะกับพวกที่มีพาสซีฟลบเป็นเปอร์เซ็นต์โดดศพแย่มากครับเฮ้ยในคลิปมีบัฟโจมตีพิเศษ 5% 10วิด้วยเหรอตัวคิลี่เป็นระบำตัวระบำเป็นระบำที่เลือกใช้เอาอันนี้มันให้เพื่อนได้ด้วยเหรอใช่ค่ะให้ได้โอ้เอาจริงๆมันเป็นตัวแจกบัฟเหมือนกันนะเนี่ยเหมือนมีอีกไหมนอกจากบัฟไอ้พวกนี้บัฟโล่มีไหมมีแจกโล่ให้เพื่อนด้วยไหมงั้นเดี๋ยวดูจอเฟซก็ได้ค่ะได้ครับอันนี้คือสกิลลาบัมใช่ค่ะลาบัมล่างนี่จะแจกบัฟกับโล่อ๋อแจกโล่20ใช่ไหมแล้วก็ความเสียหายพิเศษ 5% อู้บัฟดีมากเลยใช่ค่ะอันนี้เฟนจะใช้ตอนวอลใช้สกิลเดียวได้2อันเลยแล้วมีแม่นอีกมีโอ้แจกบัฟค่อนข้างเยอะใช่ค่ะถ้าเล่น PVP จะเป็นระบำข้างบนตัวระบำนี่คือแบบว่าอันนี้คือเซตแบบปรับเปลี่ยนอาร์ที่ใช้อยู่ตอนนี้คือเอาไว้เล่น1-1เหรอครับใช่ค่ะ1-1กับ PVP ทั่วไปแต่ถ้าไปวอลก็จะเปลี่ยนใช่เปลี่ยนไปอันไหนบ้างครับแค่นี้ค่ะอ๋อแค่สกิลเดียวเลยใช่โอเคแจกโล่ได้แจกบัฟแม่นให้อีกมีดาเมจพิเศษให้อีกมี PA ให้ด้วยมีฮิลให้อีกต่างหากนี่มันตัวซับดีๆตัวหนึ่งเลยนะสำหรับตัววาคิรี่เนี่ยถ้าคนที่แบบว่าชอบแนวแบบว่าฟอร์ทีมหน่อยๆผมว่าน่าจะเป็นอีกตัวหนึ่งที่คนน่าจะชอบอันนี้คือสกิลฮิลเหรอบนใช่ค่ะฮิลมันมีกี่ฮิลอ่ะถ้ารวมระบำทั้งหมดมี3ฮิลแต่ละฮิลเป็นยังไงมั่งครับใช้อันไหนเวิร์กไม่เวิร์กมั่งยังไงมั่งใช้ยังไงได้มั่งถ้าระบำอันนี้จะเหมือนสกิลชิป E เลยค่ะเดี๋ยวขออ่านแป๊บนึงนะมันปรับใหม่เป็น SA ด้วยอันนี้ไม่ได้ SA นะไม่มีใช่ไหมฮิลที่ได้ SA ต้องเป็นของ Awake เท่านั้นถ้างั้นดูที่จอนะคะ
ครับอันนี้ก็คือจะได้ SA เพิ่มใช่แต่ว่าตัวเพื่อนจะได้แค่การฮิลแล้วก็ได้แค่ SA ใช่ไหมไม่ได้ไอตัวบัฟปริกับวิ่งเร็วหรอครับตอนนั้นใช่ค่ะต่อไปก็คือฮิลมีแค่ตัวเองจะได้เคลื่อนไหว 20% แล้วก็ได้ของกิเลสอีก 20% ด้วยทุกครั้งที่กดฮิวใช่แต่เพื่อนจะได้แค่กลัวฮิวแล้วก็ตัว SA อ่ะอันนี้คือฮิวอันใหญ่สุดของวาคิลี่มีฮิวอีกไหมก็มีแค่นี้ค่ะกับกระแทกโลกอ๋อสกิลกระแทกอันนี้คือฮิวตัวเองด้วยไหมฮิวทั้งตัวเองแล้วก็ทั้งเพื่อนด้วยโอเคแล้วไอ้ตัวสกิลลาบัมเมื่อกี้อะครับได้ใช้บ้างไหมฮิวเหรอคะใช่ไม่ได้ใช้อ่ะค่ะเฟนจะใช้อันนี้เอาไว้ทำซีซีมากกว่าอ๋อโอเคแต่ก็ถือว่าเป็นตัวที่มีฮิวเยอะใช่ค่ะมันเหมาะกับคนที่เล่นไปในแถวในแนวแบบซัพพอร์ตอ๋อก็เลือกเล่นได้แต่คนเล่นแนวซัพพอร์ตก็จะรู้สึกอึดอัดนิดนึงเพราะว่าดาเมจไม่ค่อยกล้าใครไม่ค่อยได้ก็เน้นไปทางซัพพอร์ตอะเนาะเน้นไปทางยืนโดยทางซัพพอร์ต TA ฮิวอะไรพวกนี้ให้เพื่อนใช่ไหมครับเนาะอ่ะน่าจะประมาณนี้น่าจะคิดว่าน่าจะครบถ้วนสำหรับตัววาคิลี่awake ในหลายๆคอนเทนต์เนาะทั้ง PVP ทั้ง PVE ถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆเขาแบบว่ามีคำถามเพิ่มเติมยังไงดีครับพี่ฟุกช่วงนี้ไม่เห็นมาไม่ค่อยมาสตรีมเลยใช่ไหมพี่ฟุกก็อาจจะไม่ว่างครับด้วยแต่ก็ยังมาสตรีมอยู่เรื่อยๆใช่ไหมก็กำลังคิดอยู่ครับว่าอาจจะกลับมาแต่ว่าอาจจะขอเวลานิดนึงแล้วกันโอเคอันนี้ก็คือจะเป็นตัวคลิปคอมโบของพี่ฟุกแล้วกันเนาะถ้าใครแบบว่าอยากไปดูเรื่องของตัวคอมโบวาคิลี่แบบละเอียดอีกทีนึงเนี่ยก็สามารถกดเข้าไปดูในช่องของพี่ฟุกได้เลยนะครับพี่ฟุกก็ทำคอมโบแบบละเอียดไว้ให้แล้วแล้วก็อันนี้จะเป็นช่องของน้องเฟรนช่วงนี้น้องเฟรนก็ยังอัพคลิปอยู่เรื่อยๆไหมครับในช่อง YouTube ก็ช่วงนี้ไม่ค่อยสบายอะค่ะครับผมแล้วก็ค่อนข้างงานยุ่งก็ไม่ค่อยได้อัพเท่าไหร่ก็ไปติดตามไว้เผื่อแบบว่าไปนั่งดูคลิปต่างๆจริงๆของน้องเฟรนก็จะมีเรื่องคอมโบไกด์PVP ต่างๆของตัววาคิลี่อ่ะมีให้ลองฝึกเล่นอยู่เนาะในช่องก็ลองเข้าไปดูได้นะครับผมบิวประดับพลาดินใส่เป็นอะไรล่ะครับตอนนี้จะใส่เป็นโลนาลอดคู่ค่ะเล่นแบบเป็นสายบาลานซ์เป็นสายบาลานซ์ใช่ตามงบด้วยเอาค่าทำมันไม่ได้เยอะมากใช่ไหมใช่ค่ะก็ที่เจอในสนามแดงกับอาชาก็บิลนี้แหละอันนี้นะตัวโลลาลอดแล้วก็ใส่เป็นตังหูนาร์ก2อันPP แบบ448ถึกมากพี่แบบถึกมาก448เข็มขัดคือใส่เอาเลือดเฉยๆนะเพราะว่ามันแคป309อ๋อคือเราเล่น AP ประมาณนี้คือพอใจแล้วไปเน้นแบบเลือดอะไรอย่างงี้ใช่ค่ะเลือดน้องเท่าไหร่อ่ะ10,000นึงใช่ไหมหมื่นสี่ร้อยค่ะหมื่นสี่ร้อยอันนี้ประมาณ DR ประมาณเท่าไหร่เปิดค่าสแตทให้ดูเลยได้ไหมครับที่ต้องเป็นใส่บิลนี้อยู่บิลนี้น่าจะอยู่ที่650กว่านะ670 679
ตั้งโลก็699 700อันนี้ยังไม่กดยังไม่กดยาอะไรอีกใช่มั้ยเนี่ยใช่ป่ะใช่ใช่หึกมากกดยาอะไรด้วยก็น่าจะ700กว่าก็เป็นบิลไฮบริดอีกบิลหนึ่งที่แบบตัวเองก็จะถึกๆหน่อยแต่ว่าค่าคนอาจจะต้องแบบคอมโบหน่อยเนาะใช่ค่ะอ่ะรอไปปรับใช้ดูนะเอาคุณเลดจากพี่หมูด้วยสวัสดีครับครับอ่ะคิดว่าน่าจะครบถ้วนสำหรับตัววาคิลี่อเวกนะครับวันนี้ก็ได้มุมมองของตัววาคิลี่เนาะวิธีการเล่นต่างๆแล้วก็เทคนิคต่างๆนะครับก็ต้องขอบคุณพี่ฟุกแล้วก็น้องเฟนมากๆเลยที่ให้เกียรติมาช่วยเจาะลึกตัววาคิลี่อเวกวันนี้แล้วก็ถ้าใครมีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัววาคิลี่เนี่ยทั้งเรื่องของ PVP ทั้งเรื่องของ PVE เนี่ยก็สามารถเข้าไปในช่องของน้องเฟน YouTube อ่ะที่แปะไว้ข้างบนได้นะครับแล้วก็ของพี่ภูก็จะมีช่อง YouTube เหมือนกันแล้วก็พี่ภูก็จะมี Twitch ด้วยก็ติดตามกันไว้แล้วก็แวะเข้าไปถามเพิ่มเติมได้ขออนุญาตถ้าของพี่น่าสอบถามก็เป็นสะดวกเป็นเพจได้ให้พี่ภูก็จะดีกว่าได้พี่ภูเดี๋ยวผมแปะให้นะส่วนของแฟนวันนี้ก็ถ้าตอบดีหรือไม่ดียังไงต้องขอโทษด้วยนะคะพอดีไม่สบายมันเบอร์ๆอ่องๆนิดนึงเพราะว่าเพิ่งทานยาไปคือบางคนอาจจะแบบน้องแบบว่าดูแบบถ้าเลทๆหน่อยแต่คือน้องไม่สบายนะแต่ว่าก็น้องพยายามแบบว่าจะตอบให้ได้ทุกคำถามแต่ผมคิดว่าน่าจะครบถ้วนอันนี้เป็นเพจของพี่ฟุกนะครับก็ใครอยากเข้าไปดูก็เข้าไปถามส่งอินบ็อกซ์ถามพี่ฟุกได้เลยเนาะจริงๆวันนี้ก็ผมว่าเท่าที่นั่งฟังมาก็เห็นภาพวาคิลี่ค่อนข้างชัดเจนมากๆสำหรับเรื่องของ PVE เพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะเหมือนจะมีข้อมูลนะแต่ว่าเอาจริงๆก็เหมือนไม่มีข้อมูลเยอะหมายถึงตัวผมเองนะว่าแบบเอ้ยวาคิลี่มันสรุปมันฟาร์มอนดีหรือมันไม่ดีเวลาคนมาถามวาคิลี่ฟาร์มดีไหมครับเราก็จะเออว่ะไม่เคยไปนั่งคุยจริงๆเลยว่าวาคิลี่ awake มันฟาร์มอนดีไหมไม่แบบข้อดีข้อเสียมันอยู่ตรงไหนบ้างอะไรเงี้ยวันนี้ก็โอเคได้คำตอบแล้วว่าโอเคมันก็ฟาร์มได้อยู่ในระดับกลางๆในเรื่องของ PVP ก็เห็นภาพชัดในทุกๆคอนเทนต์เลยทั้ง1-1 3-3เนาะวอลโหนดวอลประสาทหรือแม้กระทั่งกิลลีกอะไรแบบนี้นะครับก็ถือว่าเป็นตัวที่เล่น PVP ได้ทุกคอนเทนต์เลยสำหรับคนที่ชอบเล่นตัวที่แบบเล่นกับกรุ๊ปไฟท์เป็นตัวที่เหมาะกับการเล่นกรุ๊ปไฟท์มากๆตัวนึงเพราะว่ามีสกิลซัพพอร์ตทีมค่อนข้างเยอะแล้วก็เป็นตัวที่ทำไฟได้ดีด้วยเพราะว่าสกิลรวบสกิลดูดถือว่ามีบทบาทมากในเรื่องของการเล่น PVP เพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ชอบตัวแนวนี้ตัวประมาณแบบวาคิลี่แบบซับได้แล้วก็มีบทบาทในวอร์มีบทบาทในกรุ๊ปไฟท์อะไรพวกเนี้ยนะครับก็วาคิลี่อเวกก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจก็ลองไปฝึกเล่นกันดูถึงแม้ว่าอาจจะต้องฝึกหน่อยนึงเท่าที่ฟังจริงๆอ่ะในมุมมองผมอ่ะรู้สึกว่าไม่เล่นง่ายนะตัววาคิลี่เนี่ยไม่ได้ง่ายเท่าไหร่คืออาจจะต้องแบบทําความเข้าใจตัวละครประมาณนึงเพราะถ้าเทียบกับพวกตัวละครใหม่ๆเนาะมันจะเล่นง่ายมากมันจะแบบเข้าใจง่ายไม่ต้องฝึกอะไรเยอะเล่นก็พอแล้วอะไรเงี้ยแต่ตัววาคิลี่มันต้องมีบางอย่างที่ต้องไปนั่งทําความเข้าใจหน่อยในเรื่องของมูฟเมนต์ในเรื่องของการแคนเซิลสกิลการสับคาร์ดใดๆอะไรพวกนี้นะครับก็มีรายละเอียดปลีกย่อยค่อนข้างเยอะก็พูดไปในหมดทั้งคลิปนี้แล้วทั้งน้องเฟรนแล้วก็พี่ฟุกเนี่ยก็อธิบายไว้ทั้งหมดแล้วก็ถ้าใครดูไม่ทันเดี๋ยวกดที่ลิงก์ข้างบนได้นะครับที่ปักหมุดก็จะเป็นเพลย์ลิสต์สำหรับลงย้อนหลังเอาไว้ก็เดี๋ยว EP ของวาคิลี่เนี่ยก็จะไปลงย้อนหลังด้วยในเรื่องของคอมโบหรือเทคนิคต่างๆเนี่ยก็สามารถไปฟังย้อนหลังได้แต่อาจจะเป็นสักประมาณวันพุธนะที่จะไปลงให้นะครับผมอ่ะน่าจะประมาณนี้วันนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยขอบคุณพี่ฟุกแล้วก็ขอบคุณน้องเฟรนมากๆนะครับที่ให้เกียรติมาเจาะลึกตัววาคิลี่อเวกในวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านมากๆเลยนะคะครับผมก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งเช่นกันครับขอบคุณครับครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสหรือว่าอาจจะขอเชิญมาคุยเล่นกันอีกนะซึ่งผมเอาจริงว่าผมชอบเพลงมากเลยน้องเฟนเพื่อนทำเพลงดีมากเลยอันนี้คือแบบไม่ได้อะไรนะแต่คือชอบฟังแล้วรู้สึกว่ามันติดหูอ่ะวันนี้ตีบวกอะไรยังไม่ตีบวกอยากกินนกย่างเฟนครับใช่ไหมเนาะอ่ะน่าจะประมาณนี้สำหรับ
วันนี้ต้องขอบคุณน้องเฟนกับพี่ฟุกมากนะครับเดี๋ยวไว้มีโอกาสมานั่งคุยกันอีกนะขอบคุณมากๆนะครับทั้งสองท่านขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับน่าจะประมาณนี้เนาะก็คิดว่าคืออย่างวันนี้ตัวที่น้องเฟนเขาบอกไปเนาะตัวน้องเขาค่อนข้างไม่สบายด้วยจะเป็นฟิลคล้ายๆกับวันของคุณกรคุณกรก็ไม่สบายแต่ก็คือนัดมาแล้วไงไม่ถึงแบบว่าลงวันกันมาแล้วก็หลายๆคนก็อยากรอฟังน้องอะไรเงี้ยก็น้องก็อุตส่าห์มาให้นะครับก็อาจจะมีแบบติดๆขัดๆตะกุตะกักไปบ้านยังไงก็ต้องขออภัยท่านผู้ฟังมาด้วยแต่คิดว่าน่าจะได้ครบในทุกๆคอนเทนต์สำหรับตัววาเคอรี่นะ